เจริญสุขสาธุชนที่รับชมในการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักขยานุท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินในการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้เราก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหานะสาธุชนใดมีปัญหาเราก็มาคุยกันในรายการนี้นะก็คำปัญหาที่ควรถามก็คือการประพฤติปฏิบัตินะขอให้เป็นเรื่องการปฏิบัตินะเพราะว่าเราเข้าใจยากนะแต่ว่าคำถามอื่นๆเนี่ยตำรามีเยอะนะมีเยอะมีคำตอบแต่เรื่องปฏิบัตินี่ตอบยากถึงแม้ว่าเราจะอ่านในตำราก็ยังหาคำตอบได้ยากอยู่เพราะว่าเป็นภาษาใจนะภาษาหนังสือนี่ก็ระดับหนึ่งนะแต่ภาษาใจนี่เข้าใจยากนะเราจะต้องมีการพูดคุยกันเรื่องการประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นญาติโยมมีคำถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะก็มีคำถามตกหล่นเมื่อวานครับผมคำถามต้นรายการวันนี้ครับหลวงพ่อมาจากนนทบุรีครับโยมทาราครับโยมถามว่าโยมเคยสบประมาทพระสงฆ์ไว้แล้วโยมจะขอขมาจากท่านท่านก็อโหสิกรรมให้โยมอยากทราบว่าโทษที่เคยคิดสบประมาทไปโทษจะเบาลงหรือเปล่าเจ้าคะถ้าท่านขอขมาก็จบนะเขาเรียกว่าการให้อภัยกันเป็นการยกโทษเมื่อเขาเรียกว่าเมื่อคนรู้โทษด้วยความเป็นโทษแล้วทำคืนเสียนะทำคืนเสียหมายถึงไปขอขมาโทษนั้นก็จะระงับนะทีนี้ว่า การที่เราไม่ได้ขอขมาหรือขอโทษกันก็เรียกว่าเป็นการจองเวรนะมันเหมือนการงานผูกเวรกันเวรย่อมระงับด้วยการจองเวรแต่เวรเนี่ยจะระงับด้วยการไม่จองเวรก็คือการอภัยกันนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นหลักธรรมเนียมของธรรมะอยู่แล้วว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะถ้าจองเวรกันต่อไปก็ไม่ระงับเลยนะฉะนั้นการขอขมาคือการระงับเวรของเราแต่ว่า เราก็ถือว่าสบายใจนะแต่เราคิดใจเราก็ยังประมาณไม่ได้นะบางครั้งเราคิดแล้วก็ยังไม่สบายใจขอขมาแล้วก็ไม่สบายใจอันนั้นเรื่องหนึ่งนะบางครั้งเนี่ยเราก็ขอขมาแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่สบายอยู่เราจะเอาใจนั้นประมาณไม่ได้เพราะใจเองเนี่ยเขาเจ้าเล่ห์นะอันไหนที่ไม่สบายอันไหนที่เราอันไหนที่เราจะทำความดีแล้วขวางให้เราเนี่ยไม่สบายใจนะเขาจะขวางทันทีเลยแล้วลักษณะนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนถ้าคนภาวนาเนี่ยมากๆเลยนะแล้วเวลามากมากเนี่ยจิตเราจะอ่อนโยนแล้วอ่อนโยนแล้วจิตเรารู้สึกว่าสำนึกในการกระทำของเราว่าเออเรานี่ก็ทำบาปมาเยอะนะตอนที่ทำมาเนี่ยไม่ได้คิดนะก็เหมือนจิตหยาบๆอยู่แต่เมื่อเราจิตภาวนาเมื่อจิตเราละเอียดแล้วรู้สึกลมเลิกไปถึงการกระทำเราเก่าๆนี่ทำให้บั่นทอนในการภาวะปัจจุบันทั้งที่เรื่องนั้นมันนานแล้วจะเสียใจมากแล้วการเสียใจตรงนี้เนี่ย บั่นทอนการปฏิบัติของเราไม่ให้ก้าวหน้าจนติดพันติดเขาเรียกว่าติดขัดนะอึดอัดขัดเคืองไปหมดฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยต้องเข้าใจว่าถึงแม้ว่าสิ่งนั้นนานแล้วก็จริงมันเป็นกรรมที่เราไม่ได้จิตใจของเรายังไม่ได้ฝึกหัดเนี่ยมันก็หยาบ
ต่เมื่อทำไปแล้วสิ่งที่ทำไปแล้วก็ให้แล้วไปจะมีการตอบสนองด้วยกรรมเวรอะไรก็ช่างเถอะไม่รู้ล่ะแต่ภาวะปัจจุบันอย่าให้จิตเราสะดุดตรงนั้นถ้าสะดุดเราตัดซะตัดเลยอย่าเอาจิตเป็นประมาณช่วงนักปฏิบัติปฏิบัติไปเนี่ยการกระทำเก่าๆก่อนๆที่เราไม่ดีเนี่ยจะเป็นอุปสรรคที่ขวางเราเนี่ยเก่าก็แก้ไม่ได้ใหม่ก็ไปไม่ได้กลายว่าเราเนี่ยไม่ได้อะไรเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นตรงนี้ก็ดีนะถ้าถามเรื่องนี้มาเนี่ยก็ขอตอบไปว่านักปฏิบัติต้องประเมินด้วยว่าถ้าเราจะเอาของเก่ามาคิดแล้วก็หนักใจแล้วของใหม่ก็ก้าวเดินไม่ได้เราเสียทั้งสองอย่างเลยเป็นการที่ว่าต้นก็เสียปลายก็เสียไปไหนไม่ได้แล้วเราจะเน่าอยู่ตรงนั้นไม่ได้ฉะนั้นเรานักปฏิบัติต้องมีปัญญาเข้าไปเคลียร์ว่าที่แล้วไปก็แล้วไปเลยถึงจะกรรมมาหรือไม่มีกรรมอะไรก็ช่างเถอะแต่เรามันผ่านไปแล้วแก้ไม่ได้แต่ของใหม่เนี่ยเราอย่าให้อารมณ์นี้ขวางแต่ที่นี้นักปฏิบัติเนี่ย มักจะเอาใจตัวเองเนี่ยเป็นประมาณเหมือนกันแล้วใจมันหาแล้วก็ใจก็รู้ช่องด้วยนะว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นจุดอ่อนแอของเราแล้วก็คอยจะเอาสิ่งอ่อนแอเนี่ยมากระทุ้งเหมือนกับว่าจุดอ่อนทำให้เราเนี่ยก้าวไม่ได้เขาจะหาจุดอ่อนเราเรื่อยๆเขาเหมือนว่าภาวนาทั้งทุกครั้งเนี่ยเราทำสงครามกับเขาเนี่ยเขาก็จะหาจุดอ่อนของเราเราก็จะหาจุดอ่อนของเขาแต่เมื่อเราเอาเรื่องนี้มาคิดเนี่ยจุดอ่อนของเรานี้เปิดแผลทันทีเลยเขาก็จะได้แผลของเราเนี่ยตรงนี้ทำให้เราเนี่ยไปไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องแก้ว่าไม่ได้ต้องตัดเลยนะตัดเลยแล้วก็ทำต่อไปอย่าเอาเรื่องเก่ามาคิดก็ตัดซะอย่าพะวงตรงนั้นมีสายเข้ามาเนาะขอการพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับจากโยมนกเจริญพรใจโยมขอนมัสการหลวงพ่อสององค์ครับเจริญพรเจริญพรโยมโอ้ครับผมปฏิบัติตามอย่างหลวงพ่อเจริญก็โอ้ได้ผลดีมากครับได้ผลดีเนาะเป็นยังไงบ้างอ่ะโอ้ดีมากเลยรู้แจ้งหมดครับผลเล็บฟันหนังนี่เห็นหมดเลยทุกเส้นต้องให้เห็นอย่างนั้นแล้วก็ทั้งตับไตไตปอดเส้นเห็นทั้งตัวรักษาไว้รักษาไว้เป็นเครื่องอยู่อย่าให้หายโยมอย่าให้หายครับจิตไม่ฉันไม่รั่วเลยไปไหนก็ไม่รั่วเลยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละมันเห็นตัวทั้งตัวเดินยืนนั่งนอนเห็นทั้งตัวเลยเห็นหมดทั้งตัวนอนก็เห็นเนี่ยใจสงบดีมากครับอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละทำไปเรื่อยๆดีมากแจ้งไปเรื่อยๆแจ้งไปเรื่อยๆครับคือว่าเห็นหมดตับไตไตปอดผมก็เลยผนังความไม่เที่ยงความเสื่อมจิตก็เห็นทั้งตัวเลยไปไม่มีเสื่อมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละดีละโยมดีมากเลยครับขอให้ประชาชนและปฏิบัติตามอย่างท่านว่าเนี่ยโอ้ดียอดเยี่ยมจริงแต่ต้องเพียรให้มากครับต้องเพียรโอ้ต้องเพียรมากคืนวันปฏิบัติไม่ได้หยุดเลยต้องละวางให้หมดเลยอย่างที่ว่าเลยครับละวางปล่อยวางให้หมดครับดีมากปัญญาสติสมาธิโอ้โหเรียกว่าแน่นตึกเลยเรียกว่าโอ้โหไม่นึกไม่คิดไม่นึกไม่คิดทั้งนั้นนั่นแหละนั่นแหละแจ้งจริงๆเนี่ยจะเห็นตัวเมื่อไปไหนคุยก็เห็นตัวหรือว่าไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงแต่งภายนอกไม่รับอารมณ์ภายนอกไม่ออกทางหูทางตาหูตาลิ้นกายใจมีแต่ว่าไม่เอามาใช้จิตเนี่ยไม่ใช่ได้ยินก็ไม่เอามาใช้โอ้ดีมากครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละทำอย่างนั้นแหละนั่นแหละคือธรรมะประชาชนนะอุบาสกอุบาสิกาคอยปฏิบัติตามท่านนะแต่ต้องปฏิบัติจริงๆต้องละวางให้หมดถึงจะได้ผลนั่นแหละทำอย่างนั้นทำตัวได้เมาทำตัวหน้าได้พาตัวพาอะไรทำให้ตัวหน้าให้เหลือแต่โครงกระดูกให้เหลือแต่โครงกระดูกให้ตัวหน้าวิซ่าครบมันทำได้ทั้งนั้นครับนั่นแหละก็ดีนะโยมทำตามนั้นถูกต้องหมดเลยโยมเห็นตรงนั้นรักษาไว้อย่าให้หลุดประชาชนพยายามเพียรทำให้ได้ครับนะโอ้ถ้าทำได้โอ้ไม่มีเสื่อมหรือว่ายานพัฒนาเนี่ยโอ้ไม่มีเสื่อมไม่มีเสื่อมนะถ้าทานมันเสื่อมทานมันเสื่อมนี่ยานไม่เสื่อมหรอกเรารู้จักเสื่อมยังไงไม่เสื่อมยังไงเราก็รักษาฝ่ายไม่เสื่อมไหนก็ไม่มีเสื่อมอยู่ธรรมดาก็ไม่อยู่ธรรมดาก็ไม่นึกไม่คิดไม่รู้ออกนอกเป็นรั่วก็อาจจะนิดหน่อยนะแต่ถ้าไม่มีเลยครับนั่นแหละอย่างนั้นแหละก็มีความสุขเพียรอย่างมากไม่มีขี้เกียจก็ว่านิวรณ์นิวรณ์ห้าไงครับนิวรณ์ห้าถ้าไม่มีอะไรก็ในตัวเลยถ้าไม่มีเลย
ศรัทธาอย่างมากอืมนั่นน่ะจังนั้นแหละเห็นครับเห็นแจ้งหมดเลยทั้งภายนอกภายในตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังตั้งแต่เท้าหนึ่งข้างบนทั้งหน้าหลังข้างเห็นหมดเลยเดี๋ยวเห็นข้าวของทุกอย่างเห็นหมดทั้งตัวแจ้งหมดเลยละเอียดจริงๆครับโอ้ดีมากครับก็โมทนาสาธุเนาะโยมเนาะก็ขอให้ทำยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะมีอะไรไม่ใช่จะปฏิบัติต่อเนี้ยแล้วหลวงพ่อมีอะไรไหมเนี่ยก็ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนจิตเราเนี่ยมากกว่านั้นแจ้งกว่านั้นอีกไปเรื่อยๆอย่าหยุดแค่นั้นทำไปอีกเรื่อยๆเรียกว่าความโลภเลิศเนี่ยถ้าจะมีเหลือน้อยจังเลยกิเลสโลภก็น้อยไปเรื่อยๆน้อยที่สุดเลยความอยากโลภถ้าจะไม่มีเหลือน้อยจังเลยมีปฏิบัติดีขึ้นแจ้งขึ้นเรื่อยปัญญาแก่กล้าขึ้นเรื่อยอย่างนั้นแหละทำต่อไปทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจนไม่มีอะไรจะทำนั่นแหละขอให้ประชาชนในแนวอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยขอให้ปฏิบัติตามนั้นโหดีมากครับนะผมปฏิบัติหนอก็ใช้ลูกน้องก็ใช้ก่อนเนี่ยแต่ว่ามันเรียกว่าทางนี้โหทางนี้ยอดเยี่ยมจริงครับดีมากครับโอ้ผมฟังอยู่เนี่ยทั้งคืนทั้งวันฟังอยู่ตลอดเลยดีละเนาะถามต่อไปเนาะการไม่ขอให้หลวงพ่อจงอายุมั่นฝันดีครับสาธุสาธุขอนมัสการครับขอเจริญในธรรมนะโยมนะทำให้จริงๆครับเที่ยวหลังก็จะมาโทรมาคุยกับพ่อใหม่ครับได้มีอะไรก็โทรมาขอนมัสการครับขอนมัสการครับสาธุนะสาธุก็นั่นก็เป็นสักขีพยานว่าเราทำไปแล้วเนี่ยจิตเราอยู่แก่ตัวเท่านั้นไม่ให้ออกนอกตัวก็ต้องเห็นแจ้งเราทีแรกมันไม่แจ้งก็ต้องหาอุบายนะอุบายสารพัดที่มาหว่านล้อมต่อไปมันก็แจ้งแล้วเราก็เอาเป็นเครื่องอยู่เลยฉะนั้นพระยาเจ้าในจิตอยู่แค่หัวเท้าไม่มีนอกเหนือนั้นนะนอกเหนือนั้นเป็นปุถุชนหมดเลยใครจะทำสมาธิมาอย่างไรก็แล้วแต่เวลาออกสมาธิแล้วไปข้างนอกสมาธินั้นเป็นโลกีหมดเลยนะโลกุตระไม่เป็นรู้โลกุตระเป็นยังไงก็หมายถึงว่าเวลาเข้าสมาธิก็เข้าไปเวลาออกก็แค่อยู่หัวเท้าหนอยู่หัวเท้าเท่านั้นแหละเวลาไม่เข้าเลยก็อยู่หัวเท้าไม่เข้าเลยสักร้อยปีก็ได้ก็ไม่มีปัญหาไม่เสื่อมเพราะว่าเขามีฐานอยู่ฉะนั้นพระยาเจ้าจะมีสองตำแหน่งที่เครื่องอยู่ก็คือเข้าสมาธินั่นพี่อยู่อันหนึ่งออกสมาธิก็คือเห็นกายตลอดไม่มีการไปทางตาทางหูเรียกว่าจิตไม่ส่งนอกนั่นเองซึ่งถ้าไม่เห็นแจ้งตัวเรานี่เป็นไปไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องออกนะสมาธิใดที่ทำแล้วเวลาออกสมาธิจิตไปนู่นไปนี่คิดตลอดไม่มีมันจบสมาธินั้นโลกีหมดง่ายๆนะโลกีก็หมายถึงฝ่ายข้างนอกทำก็หมายฝ่ายข้างในถ้าใครยังไปนอกอยู่โลกีมีแน่นะวัดกันตรงนี้ฉะนั้นพิธีนี้ก็ทำให้เราได้รู้ว่าการจะอบรมมรรคนั่นเองนะอบรมสติปัฏฐาน4นั่นเองคืออันเดียวกันครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากเพชรบูรณ์ครับจากโยมบำรุงเจริญพรจะโยมนักการค่ะน่าเจริญพรเจริญพรโยมมีอะไรไหมโยมนักการหลวงพ่อของสององค์นะคะเจริญพรเจริญพรได้ยินมีอะไรถามไหมโยมแต่ก่อนนี้คุณพ่อเคยพูดว่าให้เห็นแม่โยมเห็นแม่ดีอะไรโยมก็ไม่เห็นแต่ตอนนี้เห็นไม่ต้องใช้อุบายเลยลุงพ่อก็นั่งหลับตาอยู่ดีๆนั่งสมาธิอยู่เห็นหน้าทองเนี่ยอู้มีถนนเล็กอยู่บดโยนจนกลัวเลยอ่ะแล้วก็ติดตาอยู่เลยจะทำไงถึงใจมันหายติดตา คือเราอย่าแยกกันสิว่าไอ้ถ้าเราทางเห็นอย่างนั้นเขาเรียกว่านิมิตโยมนิมิตเหมือนกับว่าสิ่งสองสิ่งกำลังดูกันอยู่เป็นนิมิตหมดเลยอีกเดียวกันเหมือนกับว่าคนดูเลยเห็นหมดเห็นทั้งหนอนี่อายุเลยที่หน้าช่องแล้วก็ติดตาจนออกจากสมาธิก็ยังเห็นนั่นอันนั้นเขาเรียกนิมิตโยมนิมิตมันเห็นชั่วขณะอยู่นะแล้วก็ให้เราเห็นตรงนั้นนะตลอดเวลาก็คือว่าเราอย่าแยกความรู้สึกเป็นสองอย่างถ้าเป็นสองอย่างโยมจะเห็นอย่างนั้นไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีเราจะต้องรวมความรู้สึกของเราว่าสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่กำลังเห็นเนี่ยถูกเห็นเนี่ยเดียวกันนะผู้ดูกับผู้ถูกดูเนี่ยให้เป็นคนเดียวกันทำยังไงดีอ่ะ
ให้เวลาออกจากสมาธิก็ให้เห็นตัวเองในเป็นร่างเดียวนะไม่เห็นสองร่างนะเห็นร่างเดียวแล้วก็จิตนะไม่ต้องแยกออกมาจากความเห็นอันนั้นให้มันเป็นคนเดียวกันนะทำยังไงดีทำตรงนั้นแหละโยมนะเดินได้ก็เหมือนเราเป็นซากศพเดินนะทำอย่างนั้นพยายามนะคะนะ ก็ยืนเดินนั่งนอนก็ให้เห็นตัวเองเป็นร่างเดียวนะมันการเห็นเนี่ยมันเป็นสองอย่างเหมือนก็ว่าแต่ถ้าสมมติว่าเราไปดูคนตายเนี่ยนะคนดูนั่นคือคนหนึ่งคือคนเป็นนะคนเป็นคนหนึ่งและคนตายคนหนึ่งกำลังดูกันอยู่แสดงว่าคนเป็นนั้นดูแต่คนที่ตายคือคนถูกดูจิตเหมือนกันเราแยกเป็นความสองความรู้สึกมันจะเป็นเหมือนสองคนดูกันอยู่อย่างนั้นไม่ดีอย่างนั้นเป็นนิมิตอย่างนั้นก็เรียกว่านิมิตเหมือนคนหนึ่งกำลังดูคนหนึ่งคนตายคนหนึ่งคนเป็นคนหนึ่งคนเป็นดูคนตายคนตายเป็นผู้ถูกดูแต่คนเป็นเป็นผู้ดูถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นด้วยสมาธิเห็นด้วยนิมิตจะเป็นแบบนั้นแต่เราไม่เอาเราจะทำยังไงให้คนตายกับคนเป็นนี่เป็นคนเดียวกันโยมลองนึกดีว่าคนตายก็คือคนนั้นคนดูคนคือคนสองคนให้เป็นคนเดียวกันให้ได้ซะแล้วจะเป็นสติพันธีเลยมันจะเป็นสติจะเป็นญาณทัศนะถ้าเราทำอย่างนี้จะเป็นญาณแต่ถ้าเราแยกอย่างนั้นจะเป็นฌานการเห็นมันจะต่างกันตรงนี้หน่อยเดียวนะแต่ว่าเข้าใจยากเหมือนกันนะกว่าจะหาคำพูดมาพูดได้เราต้องเห็นด้วยญาณญาณนี่จะเป็นคนเดียวคนดูกับคนที่ถูกดูคนตายก็คือคนนั้นคนดูก็คือคนตายนั่นเองไม่ใช่คนสองคนดูกันอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ให้รวมกันว่าสองคนให้เป็นคนเดียวแล้วเรามันจะเป็นฌานมันจะเป็นญาณทัศนะเราต้องการตรงนี้เราต้องการตรงนี้นะต้องตรงนั้นไม่เท่าไหร่ตรงนั้นก็เห็นฉาบฉวยก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องการให้เป็นคนเดียวกันอันนี้เขาเลยจะเห็นด้วยสติปัฏฐาน4จะเห็นแบบนี้แต่ถ้าเห็นด้วยฌานจะเป็นแบบนั้นนะเวลาเห็นก็อย่างที่บอกว่าโยมเห็นภาพตัวหนอนติดตาอยู่เลยเนี่ยออกมาก็ยังติดตานั่นเป็นนิมิตหมดเลยนะมันนึกถึงก็ตรงนั้นเป็นนิมิตแต่ว่าถ้าคนทำอย่างนั้นเขาเรียกว่าเห็นด้วยสมาธิมันจะเป็นอีกอย่างนึงนะมันสู้เห็นด้วยร่างเดียวจะดีกว่าครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสุราษฎร์ธานีครับจากโยมน้อยเจริญพรจ้าโยมมนัสการพระอาจารย์ทั้งสองท่านก็เจริญพรเจริญพรเสียงเบามากโยมโยมอยากจะรบกวนถามว่าเสียงเบามากโยมนั่งดูอสุภะทำไมตัวเกร็งแขนเกร็งมันเร่งเสียงจังทั้งที่เราก็ยังไม่เห็นยังไม่หมดเลยเดี๋ยวพระอาจารย์ก็ตอบนะครับวางสารแล้วพระอาจารย์ก็ตอบนะอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวยังไม่เข้าใจคำถามแล้วพ่อเสียงเบาอยากจะถามว่าไอ้นั่นแหละไอ้ที่ว่าเรานั่งดูอสุภะแล้วเรานั่งนั่งนั่งพอเราจะดูไอ้อสุภะนี่แหละจะพอจะเห็นมั่งก็ตัวเกร็งแขนเกร็งเห็นขาเกร็งเกรงจ้ามันเกรงเหมือนกับเรากลัวกลัวใช่ไหมมันรู้สึกว่ามันเกรงพยายามจะไม่ให้มันเกรงมันก็เกรงแต่ไม่รู้จะแก้ไขยังไงขอให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์แค่นี้ค่ะเดี๋ยวจะฟังหน้าจอค่ะก็จะถามต่อก็ถามว่าเกรงอย่างไรกลัวอย่างไรก็กลัวจะไม่ได้ยินทางนู้นก็พอจะจับความหมายได้ว่าก็คือกลัวนั่นเองนะที่บอกว่าเกรงกลัวนั่นเองเหมือนกับว่าเราจะเห็นตัวเองเนี่ยกล้ากลัวๆทำนองนั้นมั้งนะจะเป็นลักษณะนั้นแต่ทีนี้ธรรมะที่บอกเมื่อกี้เนี่ยว่าถ้าเราเห็นลักษณะว่าเอาจิตเห็นตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าเราเป็นคนสองคนดูกันอยู่เนี่ยฉะนั้นกับคนเป็นเนี่ยดูคนตายฉะนั้นว่ามีคนสองคนดูเนี่ยทีนี้คนที่กลัวก็คือคนเป็นจนคนตายนั่นจะกลัวไงอ่ะตายแล้วอ่ะฉะนั้นเราอาการของคนเป็นนะเป็นของคนเป็นคนกลัวฉะนั้นเวลาเรามองด้วยลักษณะของสิ่งสองสิ่งดูกันอยู่ลักษณะเราแยกความรู้สึกเป็นสองฝ่ายดูกันอยู่เนี่ยเราจะกลัวเป็นได้เกรงเป็นได้แล้วก็เป็นนิมิตพวกนี้เป็นพุทธนิมิตทำให้คนนักปฏิบัติไม่กล้ามองบางครั้งมองมากๆจะอ้วกบ้างจะอาเจียนบ้างจะขึ้นเห็นแล้วไม่อยากจะมองเพราะว่าดูน่ารังเกียจอะไรทำนองนั้นมันจะมีอาการเหล่านี้ขึ้นมาทำให้เราเนี่ยหนึ่งในนั้นก็โยมที่บอกว่าเกรงกลัวน่าจะเป็นตรงนี้ก็ทำให้เราเนี่ยไม่อยากทำต่อเหมือนก็กล้ากลัว
แต่ทีนี้ว่าถ้าเราเอาคนสองคนเนี่ยมารวมกันเช่นว่าคนเป็นไม่ต้องมีละคนตายก็มารวมกันซะคนเดียวกันคนตายกับคนตายกับคนที่ดูน่ะคือคนเดียวกันเป็นร่างเดียวกันโยมก็จะหายทันทีเลยโยมจะไม่กลัวโยมจะเห็นตัวเองอสุภะยังไงโยมก็จะไม่กลัวเพราะว่ามันไม่ได้แยกความรู้สึกตรงนี้ที่พูดก่อนหน้าที่โยมจะถามเนี่ยมันก็เป็นคำถามที่ตรงของโยมพอดีเลยว่าต้องทำอย่างนั้นนะทำอย่างนั้นให้ได้ตมาว่าโยมหายกลัวนะหายเกรงนะพยายามอย่าเพ่งแรงไม่ใช่เพ่งนะมองนะให้ตัวเราเนี่ยเห็นมองเบาๆอย่าเบามากอย่าหนักมาก พอดีนะยังไงรายงานผลมาก็แล้วกันครับขอถามอาจารย์สายเข้าจากสุโขทัยครับจากโยมปานันเจริญพรจ้าโยมเจริญพรโยมลูกจ้าลูกอยากจะขอถามจ้าว่าไงเอ่ยลูกฟังธรรมะทุกเช้าทุกเย็นลูกฟังดูโทรทัศน์มาจ้าลูกจะตื่นแต่ก็ตีสามมาฟังทุกเช้าเลยลูกนอนไม่หลับแล้วบางทีลูกบางครั้งน่ะลูกจะคิดเรื่องที่ว่าเขาเก้ามาหรือใครจะพูดอะไรเสียงเบามากเนาะไม่ค่อยได้ยินว่าไงนะลูกคิดบางทีที่ลูกชอบคิดเรื่องเก่าๆจ้าลูกไม่อยากคิดบางทีเก็บเรื่องที่ว่าเราแล้วมาเอามาคิดลูกพยายามฟังธรรมะทุกวันนะจ้าพอลูกฟังแล้วลูกสบายใจตอนนี้ลูกกินยาที่อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่จ้าแต่ลูกอยากได้คำสอนของพ่อว่าลูกจะทำยังไงให้ลูกสบายใจจ้าเวลาคนพูดอะไรเกี่ยวกับตัวลูกอะไรเนี้ยลูกคือเหมือนแค่แบบจะรับไม่ได้จ้าลูกอยากได้คำสอนของหลวงพ่อจ้ะลูกอยากสบายลูกจะตื่นตีสามทุกตีสามแล้วลูกจะฟังพระธรรมะลูกไม่ดูหนังไม่ดูอะไรทั้งนั้นถ้าลูกฟังลูกสบายใจแต่ลูกออกไปแล้วลูกไปเจอปัญหาขึ้นบางครั้งลูกจะทำใจไม่ได้จ้ะเราลูกปล่อยตามขึ้นนะจ้ะเราอาจจะฟังมากไปแต่เนื้อของการปฏิบัติน้อยนะเขาเรียกฟังมากก็ดีนะระดับหนึ่งแต่ว่าการกระทำของเราน้อยแล้วการฟังของเรานั้นเราจะเอาการฟังนั้นมาดับทุกข์หรือภายในใจของเราเนี่ยให้เราเนี่ยเป็นผู้สงบระงับมันไม่ค่อยได้เพราะฟังนั้นเป็นการฟังเพื่อให้เข้าใจแล้วก็นำสิ่งที่เข้าใจนั้นไปปฏิบัติอีกทีหนึ่งถึงจะถูกต้องฉะนั้นเราฟังเนี่ยมันเป็นการเข้าใจแต่เราคิดว่าเข้าใจนั้นคือเข้าถึงแล้วไม่ใช่นะเข้าใจก็คือเข้าใจแต่ยังไม่เข้าถึง ฉะนั้นคิดว่านะโยมน่าจะเป็นลักษณะฟังมากฟังดูแล้วเนี่ยเยอะแต่การเนื้อหาของการปฏิบัติไม่ค่อยมีมันก็เลยทำให้เราบางครั้งอาจารย์ท้อบางครั้งลูกคิดว่าลูกคิดว่าที่เขาพูดเขาว่าลูกหรือว่าเขาพูดถึงลูกจะคิดว่ามันแค่เพียงล้มบ่อยันไปใครด่ากูแต่แดกก็ขากว่าเข้าตัวเขาเองลูกคิดจะเนี่ยจ้ะแต่บางครั้งลูกทำใจไม่ได้จ้ะคือเราคิดลูกเครียดจนปวดหัวจ้ะเราคิดเราสอนตัวเองนั้นสอนเพื่อจะปลอบใจตัวเองให้ทนต่อการเสียดสีต่างๆกับคนอื่นแต่เนื้อธรรมนะโยมไม่ค่อยมีเป็นการสอนจิตเฉยๆนะแต่ว่าการเห็นการแจ้งการเข้าถึงด้วยด้านการประพฤติปฏิบัติโยมไม่ค่อยมีนะโยมทำไงจ๊ะโยมก็ต้องโยมต้องปฏิบัติให้มากโดยการที่ว่าให้เห็นตัวเราเนี่ยให้เห็นตับไตไส้พุงเห็นตัวเราเนี่ยเป็นซากศพก็ดีเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ร่างสดนี่ก็ดีจิตเอาไล่ไปตามเนื้อตามตัวของเราก็ดีถ้ามองไม่เห็นหาตัวอย่างมาถ้าทำอย่างนั้นโยมก็จะมีความสงบได้ดีนะอันนี้มันการสอนอย่างนั้นเป็นการอบรมจิตที่เฉยมันไม่ได้มันมีการอบรมทางภาวนาเนี่ยสอนว่าเขาว่านะเขาเฉยๆว่านะมันไม่ใช่เราก็ลืมมันปลอบใจหรือสอนใจมันเขาเรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุมันปลายเหตุไปตรงนั้นนะฉะนั้นโยมต้องแก้ที่ต้นเหตุก็คือเราต้องขยันภาวนาให้เห็นตัวเองเนี่ยให้เห็นอาการ32เห็นตับไตเส้นพุงของเรานี่บ่อยๆอย่าส่งจิตออกข้างนอกเห็นตัวเองเป็นซากศพก็ดีเห็นตัวเองเป็นร่างสดก็ดีเดินก็เห็นนั่งก็เห็นนอนก็เห็นนึกไม่ออกหาตัวอย่างมาหาอุบายมาสมมุติว่าตัวเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตมาว่าโยมไปได้เยอะเลยนะลองไปทำเนาะขาดการปฏิบัติโยม
ที่โยมสอนตัวเองนั้นมันเป็นสอนเฉยมันเป็นการสอนยังไม่ได้ปฏิบัติเท่าไหร่นะนะยังไงยังไงรายงานมาเนาะทำแล้วก็มีผลก็รายงานมาเนาะจ้าลูกจะพยายามทำตามหลวงพ่อนะจ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะสาธุนะสาธุจ้าจ้าน่ะก็พูดถึงว่าที่บอกว่าคนเราเนี่ยเวลาประภาวนามากๆเนี่ยขอต่อที่ค้างไว้ว่าเขาจะเอาคือจิตนะเวลาเราทำสงครามกับเขาเนี่ยเช่นว่าจิตเนี่ยมันเคยไปข้างนอกนะจิตมันเคยไปข้างนอกที่จิตอันนี้เราเนี่ยพยายามสกัดกั้นจิตนะไม่ให้ไปอันนี้เมื่อให้ไปปุ๊บเขาก็คิดต่อต้านเราเราก็คิดต่อต้านเขามันเป็นการภาวะตึงเครียดกันเกิดการห้ำหั่นกันเกิดการทำสงครามกันระหว่างจิตจะไปข้างนอกแต่เราก็จะให้ไปข้างในในตัวเราอาการ32จิตก็จะไปคิดขวางคนอื่นฉะนั้นเวลาเราก็เองก็หาอุบายหาเรียกว่าหาทางจะชนะให้ได้ด้วยแง่มุมต่างๆแต่เขาก็พัฒนาเหมือนกันจะทำยังไงเมื่อเราสกัดกั้นเขาไม่ให้เขาไปเขาก็จะหาจุดอ่อนของเรานะหรือหาทางต่อต้านเราด้วยวิธีต่างๆวิธีหนึ่งที่ต่อต้านได้ดีที่สุดก็คือกระทุ้งเรื่องที่เราเนี่ยทำอะไรไม่ดีไว้แน่เขารู้ว่านั่นคือจุดอ่อนของเราเมื่อก่อนเราเนี่ยยังไม่ได้ไปพุทธปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ทำไม่ค่อยดีมาเยอะนะแต่คนเราไม่มีธรรมะก็มีตรงนั้นอยู่นะแต่เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมะแล้วเนี่ยเราก็เห็นโทษเห็นทันในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่มันทำไปแล้วเขาก็จะฟื้นฝอยสิ่งที่ทำไปแล้วที่ไม่ดีเนี่ยสารพัดจะงัดขึ้นมาแล้วก็มาต่อรองเราเพื่อให้เราเนี่ยไปตามระบบของเราไม่ได้ขัดขวางระบบเราเขาก็พัฒนาสิ่งไหนที่ขัดขวางเราได้ผลสิ่งนั้นเป็นจุดอ่อนของเราเราก็พัฒนาเหมือนกันว่าเอาละเราโดนกระทุ้งด้วยอารมณ์เหล่านี้เราจะแก้ไขยังไงมันเป็นภาวะที่เราจะต้องหาทางแก้ไขฉะนั้นนักปฏิบัติต้องแก้ไขนะว่า คือถึงแม้ว่าเขาจะหาจุดอ่อนเราเนี่ยเรารู้ว่าเนี่ยจุดอ่อนของเราถ้าเราตามสมมติว่าเขาเอาเรื่องเก่าๆของเราที่ไม่ดีมาปารภนะสมมติมาคว้าเอาเรื่องที่เรานึกและเสียใจนะมันเขาเอามาเป็นปารภอารมณ์เนี่ยแล้วเราไปตามเขานะเสร็จเลยเราไปไม่ได้เลยวันนั้นฟุ้งทั้งวันเลยนะฟุ้งซ่านอันนี้เขานี่ก็ยิ้มเลยว่าเห็นเราฟุ้งแล้วเขาก็ยิ้มเลยว่าเขาชนะเราตอนนั้นวันนั้นนะเอาใหม่ถ้านักปฏิบัตินะจะสู้เรื่องนี้นะถ้ามันจะคิดอะไรเรื่องอะไรตัดภาพนั้นทิ้งซะอย่าตั้งไว้นานแล้วก็รักษาภาพเราไว้อย่าให้หายเอาภาพอาการ32ของเราต่อสู้ได้วิธีเดียวเท่านั้นนะภาพเขากับภาพเราสู้กันใครอยู่ใครคนนั้นก็ชนะนะก็มีสายเข้ามาครับขอกราบอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครนายกครับจากโยมสมาลีเจริญพรใจโยมค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองพระองค์เจริญพรเจริญพรค่ะคือจะปรึกษาหลวงพ่อหน่อยนะคะคือตอนนี้โยมปฏิบัติแบบนี้นะคะนั่งสมาธินะคะก็จะมองเห็นตัวเองมองภาพสดก่อนค่ะมองภาพสดแล้วก็มองขนเล็บฟันหนังค่ะค่ะแล้วก็มองเป็นตัวเองไม่แก่นะคะแก่หนังเหี่ยวย่นแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตัวโยมเองเนี่ยเสียชีวิตร่างกายเปื่อยเน่านอนอยู่ในโรงก็เกิดปิติน้ำตาไหลค่ะหลวงพ่อค่ะลูกอยากทราบว่าลูกถูกทางหรือเปล่าคะหลวงพ่อ คือขณะนั้นเนี่ยเราเป็นแยกของแยกความรู้สึกเป็นสองอย่างไหมอย่างหนึ่งมันเมื่อก็ว่าเราดูอยู่แล้วก็เหมือนเราเห็นเราอยู่ข้างหน้าร่างหนึ่งร่างจริงอยู่ข้างหลังจิตเรามองข้างหน้าแล้วก็สมมติภาพเราอย่างนั้นเขาเรียกนิมิตแต่ถ้าโยมไม่มีภาพอย่างนั้นเห็นร่างปัจจุบันที่นั่งเนี่ยเน่าหรืออยู่ในโรงก็แล้วแต่ให้เห็นร่างปัจจุบันร่างเดียวอันนั้นน่ะดีโยมต้องดูตรงนี้อีกทีนะค่ะค่ะก็แล้วโยมอยู่ในภาวะไหนระหว่างร่างเดียวหรือว่าเรามี2ความรู้สึกดูกันอยู่
มีร่างเดียวค่ะความรู้สึกของโยมเองเจ็บป่วยแล้วก็ตายแล้วก็จิตก็คืออยู่ในที่เดียวกันใช่ไหมค่ะใช่ค่ะอย่างนั้นแหละถูกนะเหมือนกับว่าจิตกับร่างเนี่ยอยู่ที่เดียวกันไม่ใช่ว่าจิตลอยอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ร่างเราอยู่ที่หนึ่งเหมือนกับว่าจิตลอยอยู่ข้างบนเห็นร่างนอนอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยอย่างนั้นไม่ใช่นะค่ะมองตัวโยมเองค่ะแล้วก็เห็นตัวเองนี่เน่าเปื่อยตับไตไส้พุงคือมองอะไรเงี้ยหลวงพ่อมองตัวเองนั่นแหละแต่มองมันมีสองอย่างแยกจิตออกมาแล้วก็มองเหมือนเราสมมติว่าเราเนี่ยเหมือนเอาไฟฉายเนี่ยโยยื่นเข้าไปยื่นขึ้นไปแล้วก็ส่องตัวเองลงมาอย่างนั้นก็เรียกว่าแยกความรู้สึกแต่ถ้าเราไม่แยกนั่นก็คือว่าไม่มีไฟฉายส่องเราก็เอาตัวของเราเนี่ยส่องตัวเองเลยอย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่แยกความรู้สึกถ้าไม่แยกความรู้สึกอันนั้นดีแต่ว่าคิดว่าไม่น่าแยกนะไม่น่าแยกใช่ไหมน่ะคือลูกทำงานเกี่ยวกับคนแก่ชราเนี่ยค่ะผู้ป่วยติดเตียงอะไรเนี่ยค่ะลูกก็เอาตัวลูกเองไปเป็นของเขา แต่คือของเอาของเขามาเป็นของลูกเองค่ะที่เจ็บป่วยอยู่ตรงนั้นลูกก็เกิดน้ำตาไหลขึ้นมาตลอดนะคะคือน้ำตาไหลก็ดีอยู่แล้วถึงว่าให้เราสลดสังเวชให้มากนั่นแหละตรงนั้นเขาต้องการตรงนั้นเนี่ย แล้วก็รักษาความเห็นนั้นอย่าให้หายให้มีอยู่ตลอดให้ร่างเดียวกายเดียวร่างเดียวไม่เอาร่างอีกสองร่างร่างหนึ่งเน่าอีกร่างหนึ่งปกติอยู่ไม่ได้นะไม่ได้คือร่างจริงเนี่ยไม่เห็นแต่ร่างอีกร่างหนึ่งถูกสร้างขึ้นมาอันนั้นก็ไม่ได้นะเราต้องเห็นร่างปัจจุบันร่างจริงร่างเดียวแล้วจะดีมากเลยถ้าทำตรงนั้นลูกมาถูกทางนะคะหลวงพ่อก็ทำอย่างนี้ก็ถูกทางถ้าเห็นร่างเดียวนั้นนะถูกทางโยมและรักษาภาพไว้ทั้งวันทั้งคืนอย่าให้หายรักษาไว้เหมือนกับเราเนี่ยเป็นซากศพเคลื่อนที่อย่างเนี้ยซากศพสดๆนี่แหละร่างสดๆนี่แหละเป็นเคลื่อนที่ไปเห็นตับไตเส้นพุงเหมือนเราเนี่ยเป็นร่างเห็นตับไตเส้นพุงแล้วก็เคลื่อนที่ไปทั้งอาการ32นะทั้งตับไตเส้นพุงเห็นไปด้วยหมดเลยอย่างนั้นแหละจะดีเดินก็เห็นนั่งก็เห็นนอนก็เห็นให้เห็นตัวเองอยู่อย่างนั้นเสมอๆจะดีมากเลยค่ะรบกวนหลวงพ่อแค่นี้นะคะยังไงก็รายงานผลมาเนาะถ้าทำไปแล้วก็ดีนะถูกต้องระดับหนึ่งนะทำไปเรื่อยๆแล้วมีอะไรก็รายงานมากันแล้วกันเนาะค่ะสาธุ อย่างที่บอกว่าการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยทำไมเราต้องทำอย่างนี้เราทำสมาธิอย่างเดียวไม่ดีหรือคือสมาธิอย่างเดียวก็ดีแบบสมาธิอย่างเดียวมันก็ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ดีอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าเรานิ่งเฉยๆแล้วไม่รู้เห็นอะไรและการไม่รู้เห็นอะไรทำให้จิตของเราเนี่ยเลิกละกิเลสไม่ได้นิ่งเวลาออกจากความนิ่งแล้วก็ไม่นิ่งละไปโน่นไปนี่ไปโน่นแล้วก็มานิ่งเหมือนกับว่าการนิ่งนั้นเป็นการพักจิต เท่านั้นเองพักก็คือพักแต่ว่าจิตยังไม่รู้แจ้ง ยังไม่รู้แจ้งอาการ32ของเราเนี่ยมันละกิเลสไม่ได้พักไม่ใช่การละกิเลสออกมาก็กิเลสเหมือนเดิมฉะนั้นจึงว่าการนิ่งก็ดีอย่างนิ่งนั่นแหละแต่ว่าดีได้ระดับหนึ่งแต่การเห็นแจ้งเนี่ย เป็นการเห็นที่สุดเลยดีที่สุดก็คือการละกิเลสฉะนั้นเราต้องแยกประเภทว่านิ่งนั้นอย่างหนึ่งการเห็นแจ้งนั้นอย่างหนึ่งฉะนั้นการเห็นแจ้งเนี่ยเรามุ่งประเด็นว่าถ้าเราเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยเราก็เกิดการเบื่อหน่าย ทำไมเขาว่าน้องเบื่อหน่ายเพราะว่าข ออภัยภาวะของร่างกายของเราเนี่ยเป็นของน่าเบื่อหน่ายอยู่แล้วนะเป็นภาวะที่น่าเบื่อหน่ายอยู่แล้วแต่เราไปรักเขารักในสิ่งที่ไม่ควรจะรักบางคนก็บอกอ้าวทำไมรักตัวจะรักอะไรล่ะมีตัวแล้วไม่รักตัวเป็นคนยังไงอ่ะมันรักแบบรักแล้วมันมีโทษไงนะมันรักมีโทษเพื่อนมีสายเข้ามาเนาะเอาสายก่อนเนาะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากลพบุรีครับจากโยมบุญมีเจริญพรค่ะโยมค่ะคุณมัตการค่ะน่าเจริญพรเจริญพรโยมมีอะไรถามเอ่ยถามหลวงพ่อว่าฉันทำมาได้เห็นร่างกายประมาณครึ่งปีแล้วค่ะทำมาเป็นปีกว่าแล้ว เห็นแบบว่าเป็นไงบ้างอ่ะร่างกายตัวเองนะคะเห็นที่แรกๆก็เห็นเฉพาะที่
แต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นเกือบทั้งหมดแล้วค่ะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเห็นไปเรื่อยๆแจ้งไปเรื่อยๆทั่วไปเรื่อยๆทั้งหมดไปเรื่อยๆชัดไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ตอนนี้มันเวทนาเกิดมากเลยค่ะป่วยแต่ก็จังพยายามอยู่ถึงจะเบาบางไปมั่งแต่ก็พยายามค่ะก็ เราดีกว่าป่วยแล้วเราไม่มีธรรมะเลยนั่นเรากระสับกระส่ายนะเราแย่กว่านี้นะแต่นี่ป่วยนะมันเป็นเรื่องของธรรมดาของร่างกายเขาก็ป่วยไปแต่ภาวนาเรามีเนี่ยเขาการภาวนาเราช่วยได้เยอะนะช่วยเยอะเลยนะช่วยการป่วยของเรารู้สึกว่าป่วยแล้วก็จริงแต่ว่าเรามีอะไรดีกว่าขึ้นดีขึ้นกว่าเยอะเลยกว่าเมื่อก่อนตอนนี้ก็เห็นตั้งแต่หัวจนเท้าแล้วค่ะเห็นกระดูกเส้นเอ็นก็พยายามอยู่เรื่อยๆอะค่ะพยายามถึงจะเลือนรางไปหน่อยแต่ก็ไม่ยอมให้หายค่ะ คือทุกคนเลือนรางอยู่ก่อนแล้วนะเลือนรางก็เมื่อก่อนในแม้แต่เรือนรางก็ไม่มีแล้วก็เรือนรางเนี่ยอีกหน่อยก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนะชัดขึ้นไปเลยค่ะฉันทำถูกไหมคะนะฟังทางโน้นเนาะเดี๋ยววางหูก่อนก็ได้เนาะอาจจะฟังไม่ถนัดจ้าจ้าจะฟังทางวิทยุนะคะนมัสการก็บางคนก็พูดต่อไปก็อาจจะไม่ค่อยชัดนะอาจจะฟังแล้วก็ไม่ค่อยชัดก็วางหูก่อนก็ได้คือโยมทำไปถูกต้องแล้วนะถูกต้องแล้วแล้วก็ทำให้ชัดมากๆขึ้นตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะลางๆอยู่เมื่อก่อนแม้คำว่าลางก็ยังไม่มีเลยแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเห็นบางที่เท่านั้นนะแสดงว่าเราพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองเราไม่ได้อยู่กับที่เลยถูกการพัฒนาของเรามาตลอดเราถึงได้เห็นมามากขึ้นแล้วก็แม้แต่รางเนี่ยเมื่อก่อนก็คำว่ารางนี่ไม่ต้องพูดหรอกไม่มีหรอกตอนนี้มีคำว่ารางเนี่ยถือว่าขึ้นมาอีกระดับแล้วและต่อไปเนี่ยคำว่ารางนี้ก็จะชัดขึ้นไปเรื่อยๆในที่สุดแล้วจะแจ้งไปหมดเลยชัดที่สุดเลยในที่สุดในโอกาสต่อไปด้านโยมทำถูกต้องแล้วนะโยมรักษาไว้อย่างที่เคยรักษามานั่นแหละ ไม่ให้มันหลุดไม่ให้มันหายไม่ให้มันไปไหนให้รักษาเป็นเครื่องอยู่ของใจอยู่เนืองนิดนะโยมก็จะได้ธรรมะหมายถึงว่าเราเห็นด้วยแล้วรักษาไว้รักเป็นเครื่องอยู่เพราะว่าเครื่องอยู่เก่าเนี่ยเราไม่ดีเลยนะมันอยู่กับคนอื่นอยู่กับภายนอกมันเป็นทุกข์ตอนนี้เรามาอยู่ข้างในเนี่ยมันควรจะอยู่เพราะว่าจิตเราก็คงอยู่กับตัวเองที่จะอยู่กับใครทำไมคนอื่นทำไมฉะนั้นมันถึงได้สร้างความวุ่นวายไม่ให้แก่เราเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขขึ้นมาเพราะตัวเราเห็นตัวเราเนี่ยมันไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องอยู่เรารู้สึกเรามีความสุขมากนะอันนั้นแหละจึงว่าธรรมะก็คือภายในตัวเราเท่านั้นแล้วก็นำความสุขมาให้นะยังไงก็โยมทำไปเรื่อยๆเนาะยังไงก็มีผลยังไงก็รายงานเป็นระยะก็แล้วกันที่ทำมาแล้วนั้นถูกต้องนะทำต่อไปให้กำลังใจนะครับก็มีสายเข้ามาขอกราบอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมแหม่มเจริญพรใจโยมฮัลโหลมาสการค่ะโยมแหม่มค่ะนานไม่ได้โทรนานแล้วเนาะโยมไม่ได้โทรมาฟังก็เลยหายไปนานเหมือนกันเป็นไงบ้างอ่ะค่ะก็เข้าใจพระอาจารย์สอนเดี๋ยวนี้แบบรู้มันมีความรู้สึกเขาทำของเขาได้อ่ะทุกเย็นก็เลี้ยงหลานนะพระอาจารย์ก็ตอนนี้ลูกสาวเขาเข้าข้าราชการตอนแรกก็ทำงานเขาจบทั้งคู่แล้วค่ะวิศวกรแล้วก็บัญชีตอนนี้เขาสอบเข้าทหารนะลูกสาวก็เลยทำธนาคารก็เลยออกสอบทหารติดผู้ชายก็เลยเป็นวิศวะอยู่กรุงเทพค่ะบทประการก็เลยเลี้ยงหลานก็เลยได้ฟังนะคะได้ฟังตอนพระอาจารย์สอนปฏิบัติโยมก็เดินจงกรมทุกวันค่ะเข้ามารับเสร็จไปเสร็จหลานก็เดินทุกวันค่ะอาจารย์แล้วก็พิจารณาสังขารเหมือนเดิมเขานั่งเดี๋ยวนี้เขารู้นะคะเขานั่งนางพุทธเขาก็จะเป็นเวรของเขาเองอ่ะมองเส้นผมอะไรเงี้ยทุกอย่างข้างในข้างนอกเห็นหมดเลยค่ะเห็นไม่ต้องหัวใจเส้นนะคะพระอาจารย์แล้วก็มองอสุภะมองตับมองใจข้างในหมดละค่ะแล้วพระอาจารย์บอกว่าพยายามอย่าทำสมาธิใช่ค่ะพอโยมจะไปเรื่อยเพราะว่าทำอย่างนี้นะสมาธิมันจะเกิดของเก่าจะเกิดมากกว่าเดิมแล้วมันค่อยจะไปโยมพยายามเลี่ยงนั่งโยมเราทำจนเดินให้มากที่สุดเดินนะ
พราะถ้าเราโยมไปทางเก่านะโยมจะเป็นคนเก่าอีกแหละคนเดิมที่เคยติดมานานแล้วนั่นแหละนะมันจะไปไหนไม่รู้ก็เราก็แย่เลยนี่ไม่เป็นตัวของตัวเลยนี่เพราะมันสมาธิมันพาไปข้างนอกหมดเลยค่ะแต่ปฏิบัติมานี่ประมาณ 7-8 ปีรู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นเยอะไม่ค่อยเจ็บค่อยป่วยนะคะอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่านอนน้อยนะคะไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วก็มีความรู้สึกว่าแต่ก่อนนี่อยากจะนอนแล้วก็เวลาไม่ค่อยสบายจะทานยาเนาะแบบยาพวกแก้แพ้อะไรไม่อยากทานเลยพอทานลงไปแล้วนอนมันไม่มีสมาธิอาจารย์มันเหมือนอะไรมันบอกไม่ถูกอ่ะแล้วมันไม่เป็นตัวของตัวเองเวลานอนหลับจิตมันเลอะมันไปเลยเลยใช่ใช่ใช่ก็พยายามอยู่กับตัวเองตลอดนะพระอาจารย์นิ่งนิ่งขึ้นเยอะแล้วก็นี่นะฮะที่บางคนเพื่อนบอกว่าคอยดูหน้าปฏิบัติแล้วแฟนจะมีแฟนใหม่อะไรแบบเที่ยวเลยโยมก็มีบุญอย่างนึงนะเพราะว่าแฟนก็เข้าวัดเหมือนกันให้ขับรถไปไหนไปทำบุญก็ไปเงี้ยตลอดเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าแต่ถามว่าเหมือนเดิมไหมแต่ก่อนก็ดิ้งมากอะไรมั่งช่วงหลังๆนี่มาหลายปีแล้วมันมีความรู้สึกในร่างกายเรามันไม่ต้องการแม้แต่เรื่องแบบสามีภรรยาค่ะพระอาจารย์ไม่รู้เป็นอะไรนะก็ทำอย่างนี้แหละมันเบื่อไปเอง เราทำอย่างนี้แหละมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าทำอย่างนี้เป็นการละกิเลสไงทำสมาธินั้นละไม่ได้หรอกมันมีเหมือนเดิมอย่างนี้มันละอยู่แล้วเราเห็นตัวมากๆมันพูดนี้มันก็จะเบาไปหมดเลยนะกิเลสทุกตัวนะเบาหมดเหมือนสอนตัวเองไปในตัวพระอาจารย์นะทั้งที่เรายังเหมือนกับเรามีกิเลสแต่ก่อนไปไหนได้อยากมีอยากได้อยากรวยเดี๋ยวนี้มันเฉยๆพระอาจารย์เห็นอะไรที่มันดูเหมือนกับผู้หญิงที่เขาชอบกันเนาะแบบชอบแบบอะไรเนี่ยโยมก็ละเยอะเลยค่ะแล้วเตือนตัวเองตลอดว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วเนาะคนเราจะอะไรนักหนาในชีวิตมองสังขารไปแล้วมันก็นับวันมันก็แบบความรู้สึกมันไปแบบสังขารมันก็ไปเรื่อยๆพระอาจารย์ดูแล้วมันไม่มีใครฝืนได้เลยเนาะพระอาจารย์เนี่ยมันเป็นใจรักจริงๆพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้เราทำจิตให้เราไม่นิ่งเนาะที่ไปแล้วจะเกิดผลดีจริงๆพระอาจารย์ถ้าเราไม่ปฏิบัตินั้นเราจะไปแบบทุกข์มากอ่ะที่เห็นเข้าไปกันโยมไปงานศพเพื่อนทุกคนเลยอย่างเนี้ยระยะเดือนเนี้ยโยมไปงานศพเพื่อนนะคะไปเห็นเขาผ่าตัดเพื่อนแบบรดน้ำศพเพื่อนเนี่ยอย่างเดือนนี้สองวันศุกร์ที่เพื่อนสนิทละตัวโยมหุบถูบางครั้งโยมก็พิจารณามองเขานะเออเนาะเราก็จะเหมือนอย่างนี้อีกแล้วเนาะคิดแต่ลูกหลานร้องไห้เราก็เห็นสภาพเพราะฉะนั้นเราพยายามค่ะพระอาจารย์พยายามจะไปโดยที่แบบไม่เป็นห่วงใครเป็นห่วงตัวเองโดยที่จิตให้เราสงสัยไปให้มันรู้ให้ได้นะพระอาจารย์โยมจะทำอย่างนี้คือกว่าจะตายนะจะพยายามเนี่ยทำตามพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราทำแล้วก็พระสงฆ์ที่สอนเราใช่ฟังเทศต้องเอาพิจารณาเอามาฝึกในตัวเองนะพระอาจารย์การสอนโยมอ่ะได้เยอะอ่ะแล้วมาฝึกนะไม่ได้ฟังอย่างเดียวนะบางทีองค์แปดอย่างไรทำอะไรอย่างไรเนี่ยโยมเอามาแกะเอามาทุกอย่างที่พระอาจารย์สอนพระสงฆ์สอนเราฟังเทศเนี่ยเรามาปฏิบัติค่ะถ้าปฏิบัติจริงๆจะได้จริงถ้าฟังแล้วโดยที่ไม่ได้ใส่ใจเนี่ยจะไม่รู้เรื่องเลยนะคะทั้งที่โยมก็ไปเรียนภาษาบาลีเนาะมักมีองค์แปดอริยสัจสี่อะไรพวกนี้โยมก็ไม่ได้เก่งหนังสือเนาะพระอาจารย์เป็นคนแบบลำบากเนาะเป็นลูกกำพร้าก็ใส่จนได้พระอาจารย์ใส่ทุกอย่างค่ะทั้งที่เราเลี้ยงหลานแล้วก็วันนี้โยมก็ต้องไปวัดไปจัดการเรื่องโรงทานไปจัดการเรื่องกฐินเรื่องอะไรที่เขามอบให้เราอะเราก็ไปจนได้เพื่อนโทรมาเอาไม่มีเราไม่ได้ทั้งนี้เราก็ไปอาจารย์แป๊ดนี่ก็ไม่ได้เจออาจารย์แป๊ดวันนี้ค่ะพวกอาจารย์แป๊ดจะไปช่วงซึ่งสายโยมไปเช้าโยมอะไรไม่มีอะไรมากค่ะพระอาจารย์เพราะว่าสิ่งที่อาจารย์สอนค่ะโยมจะเอามาฟังแล้วก็แยกแยะแม้แต่เหมือนก็ยางทุกครั้งที่มันออกพยายามขัดเกลาสิ่งที่มันไม่ดีในร่างกายเราสอนโยมจะสอนตัวเองตลอดนะคะจนทุกวันนี้ไม่ได้มองใครเลยแล้วติดโยมก็จะไม่ค่อยออกนะคะเหมือนแต่ก่อนคิดเรื่องลูกเรื่องหลานที่จะเป็นกินยาโยมก็สนองก็เคยบอกโยมว่าเนี่ยมันเป็นได้หลายอย่างหลวงพ่อสามารถบอกเนี่ยโยมถ้าโยมเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมะที่รักษาโยมเนี่ยปัจจุบันนี้โยมไม่ทานยาเลยนะจิตเวชไม่ทานยามาแล้วทำอย่างนี้นะจะเบาหมดเลยไม่ต้องทานยาทำอย่างนี้ก็มันบำบัดเขามันเองสติปัญญาของเราก็จะกลับหมดเลยถ้าเราเอาธรรมะไปกล่อมพวกที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยคิดถึงนะแต่โยมทำไม่ได้เนาะโยมเป็นคนตัวเล็กเนาะแต่ถ้าเป็นศาสนาพุทธเนี่ยถ้าเราไปกล่อม
กล่อมพวกที่จิตเวชที่โยมเคยเข้าไปเนี่ยจะดีมากเลยนะคะอาจารย์ทุกวันนี้ให้เขากินยาจนแบบอยู่ไม่ถูกนะโยมเคยกินยาเดินก็แข็งลิ้นก็แข็งตาก็แข็งขาก็แข็งเดินไม่ได้จนตายอ่ะกินยาพวกเนี้ยไม่มีสมาธิเลยก็ให้หลับอย่างเดียวเลยกินแล้วให้มันง่วงอย่างเดียวปลอมประสาทให้หลับอย่างเดียวใช่ค่ะใช่พอโยมไปหาหมอให้ยาแบบก่อนนอนให้แบบเขาเรียกอะไรยาระงับประสาทยาอะไรเงี้ยโยมจะทานไม่ได้เลยพอโยมทานแล้วมันไม่เป็นตัวเองมันมีอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาในร่างกายเราอะโยมต้องฟังตลอดแล้วก็มีสมาธิในการนอนว่าเออเนี่ยนอนขอให้จิตเราไปดีในการหลับการนอนอะไรทุกอย่างที่เราฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเนาะให้รู้ตัวให้รู้อะไรทุกอย่างโยมทำตามค่ะพระอาจารย์ทุกอย่างรวมทำตามหมดและทุกวันนี้เป็นบุญคุณที่หลวงพ่อสนองนี่เนาะโยมได้ทำบุญกับหลวงพ่อสนองเนี่ยมาสังฆทานโยมปลื้มค่ะจะเป็นเงินทองที่ไม่มากมายเป็นทองหยองที่ไม่มากมายโยมก็ปลื้มมีความสุขอุ่นใจค่ะเขาคิดถึงอะไรอุ่นใจไม่มีอะไรมากค่ะนมัสการพระอาจารย์นะคะอยากให้ญาติโยมทำเรื่อยๆค่ะทำทุกวันยังไงก็ฝืนทำทุกวันเราก็จะรู้ในตัวเองค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์สาธุนะสาธุก็โยมแหม่มก็ได้ทำมาต่อเนื่องนานหลายปีแล้วนะก็ได้รับผลเมื่อก่อนก็ เป็นคนที่ยังจับหลักอะไรไม่ได้ก็ติดสมาธินะก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็ทับสมาธิก็ไปสารพัดนะแล้วก็มาทำอย่างนี้ก็เป็นตัวของตัวคือจิตเนี่ยถ้าเราไปอยู่ข้างนอกแล้วมันไม่เป็นตัวของตัวเป็นอารมณ์ไปเลยไม่มีที่สุดถ้าเราไปปนสมาธิอีกมันเป็นนิมิตเป็นนู่นเป็นเสียงเป็นเขาเรียกว่าที่คนนำสมาธิเขาเรียกว่าเพี้ยนนะเป็นได้หมดเพราะว่ามันมีภาพสารพัดตอนที่คนไม่มีสมาธินี้ก็เป็นคนจิตไม่ดีอยู่แล้วคิดมากอยู่แล้วนะเป็นเรื่องโรคจิตได้ในที่สุดนะแต่เมื่อมีสมาธิเข้าไปปนเนี่ยสมาธิก็เป็นการนิ่งแล้วก็ออกนอกสมาธินั้นถึงแล้วอาตมาไม่อยากให้ทำเพราะว่าทำแล้วมันก็จะปนกับไอ้จิตที่เรามันฟุ้งอยู่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตทำให้เรานี่เป็นคนเขาเรียกว่าเพี้ยนนั่นเองนะวิปลาสหรือเพี้ยนนั่นที่เราพูดกันภาษานักปฏิบัติพูดกันแต่ถ้าเราดูตัวเรานี่จะไม่เป็นเลยจะไม่มีทางเป็นยังไงก็เป็นตัวเองมองไงก็เป็นตัวเองจะเพี้ยนได้ยังไงฉะนั้นถ้าเห็นตัวเองจะหายหมดเลยถ้ากลับมาอยู่ในเนื้อหนังของเรามันก็จะเป็นตัวของเรามันเห็นแต่ตัวเรามันก็ไม่มีอาการอะไรมีแต่ความสงบฉะนั้นถ้าคนเข้าใจเรื่องนี้นะเราก็เอาตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของเราแล้วจะไม่เป็นอะไรเลยเราจะไม่มีอารมณ์อะไรแทรกแซงเข้ามาได้เลยนอกจากเราไปรับเอาเองนั่นเองก็มีสายเข้ามาครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับจากโยมสายสมรเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลนมัสการท่านค่ะเจริญพรนมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรค่ะเจริญพรลูกมีปัญหาต้องถามหน่อยนะคะว่าปฏิบัติไม่ดีเลยเพราะร่างกายฉันเป็นมะเร็งอ่ะเป็นไงบ้างไม่ดียังไงอ่ะ เป็นยังไงบ้างน่ะไม่ได้นานไม่ได้สองสามชั่วโมงอ่ะมันได้ชั่วโมงเดียวได้ชั่วโมงเดียวแค่นั้นเองเราก็นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้ทำยาบทไปก็ทำไปเรื่อยๆสินะเราอย่าทำตอนนั่งอย่างเดียวนะอย่าทำตอนนั่งอย่างเดียวนอนก็ทำได้ยืนก็ทำได้เดินส่วนมากเขาจะหนักเดินเป็นสมาธิหัวต่อเยอะนั่นแหละถ้าเราไปนั่งนิ่งเนี่ยมันไม่ได้อะไรมันนิ่งไปเฉยมันไม่ได้อะไรได้แต่ความสบายหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันจะไม่ก้าวหน้าอะไรสักอย่างนะตันอยู่แค่นั้นแหละนะเรามาพิจารณาตัวเวลานั่งใช้ให้ได้ไหมคะหลวงพ่ออะไรนะใช้แบบสติไปจับอารมณ์มันก็ไปใหญ่ที่อารมณ์มันไปอยู่แล้วเนี่ยจิตมันไปอยู่แล้วเราเอาสติไปจับมันก็ไปไม่จบสิเรามาดูไปไม่จบจริงไปไม่จบหรอกมันจบที่ไหนแล้วมันเคยจบไหมล่ะตอนที่เราไม่ได้ไปนะเราไม่ได้ดูเขาก็ไม่จบอยู่แล้วข้างนอกไม่มีที่สุดไม่มีที่จบจบไม่ลงฟุ้งใหญ่เลยแต่ถ้าเราพิจารณาตัวมันมีที่จบจบแค่ตัวเรานี่แหละเราเห็นแจ้งทั้งตัวมันก็จบอยู่ตรงนั้นเลยคำว่าจบมันมีนะแต่ข้างนอกจะมีมันไม่มีหรอกนะมันนอกตัวฉะนั้นเรามาดูตัวเราหัดดูตัวเองนะให้มากดูตับไตไส้พุงของเราเห็นตัวเองอยู่เลยไม่เห็นก็สมมุติก่อน
ม่เห็นก็สมมติก่อนหาอุบายตายแม่พุงเลยเห็นจากโครงกระดูกกับหลวงพ่อเอากระดูกก็ได้เอาโครงกระดูกก่อนสิเอาโครงกระดูกก่อนนะเอาโครงกระดูกนั่นแหละต่อไปเราก็จะเห็นเองหมดอ่ะแล้วรักษาไว้อย่าให้หายนะเวลาเห็นเรารักษาไว้อย่าให้หายนะรักษาไว้เป็นเครื่องอยู่หลวงพ่อฮะถ้าทำทุกวันทำทุกวันวันนึงมันไม่ได้ทำติดต่อกันห้าวันสี่ชั่วโมงเนี่ยจะได้ผลไหมคะมันก็ได้ตามเนื้อตามน้ำตามเนื้อผ้านั่นแหละว่าได้ทำน้อยก็ได้น้อยทำมากก็ได้มากมันก็อยู่ที่เราทำนะถ้าทำมากกว่านั้นเขาทำกันไม่หยุดนะทั้งวันนะไม่หยุดเลยนะทั้งวันทั้งคืนเนี่ยแทบไม่หยุดภาระต้องทำทั้งวันไม่ได้ก็นั่นหมายถึงว่าเรามีภาระไงเราก็ทำตามนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไม่มีภาระเขาทำไม่หยุดเลยนะฉะนั้นเขาถึงได้เร็วไงแต่เราถึงได้ช้าไงเพราะว่ามันจะตามเนื้อผ้านั่นแหละว่าทำมากก็ได้มากไงถ้าทำน้อยจะมีผลเท่ากับคนที่ทำทั้งวันมันได้หรอกนั่นกำไรเกินควรไม่ได้นะเราเรียกว่าทำน้อยกำไรมากไม่มีทำวันสี่ชั่วโมงเมื่อไหร่ก็ต้องได้ว่ะนั่นน่ะมันช้าตรงนั้นเนี่ยสี่ชั่วโมงมันช้าเขาต้องทำมากกว่านั้นนะแต่ว่าเอาละเราได้ทำแค่นั้นก็ยังดีกว่าที่ไม่ทำเลยนะมันก็ยังดีกว่าแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นนักบวชแล้วเนี่ยพ่อนะคะสาธุนะกราบนมัสการหลวงพ่อถ้ามีโอกาสจะไปเที่ยววัดหลวงพ่อได้สาธุนะโชคดีนะทำให้มากแล้วก็เน้นเดินอย่าไปเน้นนั่งก็ เวลาพิจารณาตัวเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าเขาไม่ได้เน้นว่าต้องนั่งนะอะไรก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้ทำทุกเวลาที่เรานึกได้นึกได้ก็ทำนึกได้ก็ทำนึกก็ได้พยายามอย่าให้รั่วเยอะไหลเยอะหมายถึงว่าปล่อยข้างนอกเยอะมากกว่าจะทำนิดนึงมันปล่อยข้างนอกมากมันช้านะแล้วก็ไม่ค่อยเจริญถ้าคนไหนไม่ค่อยปล่อยนะปล่อยก็แป๊บเดี๋ยวก็ดึงละแป๊บเดียวคนนั้นก็จะเร็วยิ่งคนไหนไม่ปล่อยเลยโอ้เร็วมากมันอยู่ที่ตรงนี้นะความเร็วความช้ามันอยู่ที่ตรงนี้นะมันไม่ใช่อยู่ตรงไหนตรงที่ว่ารั่วมากไหลมากก็ช้ามากนะเสื่อมมากแต่ถ้าคนไหนรั่วน้อยอุดน้อยมากที่สุดคนนั้นก็จะเร็วคนไหนไม่รั่วคนนั้นเต็มเปี่ยมเลยนะเต็มเปี่ยมนั้นพระยาเจ้าจะไม่มีรั่วเลยเป็นหนึ่งอยู่เสมออันนั้นคือคนที่อบรมไปแล้วแต่เรายังไม่ถึงนั้นก็แต่เราก็เข้าใจความหมายว่าเออเมื่อเราไปถึงตรงนั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าภาวะปัจจุบันนั้นก็เป็นเครื่องหมายหรือว่าบ่งบอกให้เราเห็นว่าเป็นไปได้ที่จะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ถือว่าความมั่นใจก็เราก็จะเกิดขึ้นทำให้เรามั่นใจว่าเออทำไปแล้วเนี่ย เราจะมีสมาธิเป็นอย่างนั้นแน่นอนก็คือจิตเราจะไม่มีรั่วอีกเลยนั่นคือเราเข้าสู่กระแสของพระยาเจ้านะพระยาเจ้าท่านจะโสดาบันไปไม่รั่วแน่นอนนะรั่วอยู่ไม่ใช่เพราะการไม่รั่วนั้นหมายถึงว่าคนคุมจิตได้หมดแล้วนั่นเองถ้ารั่วอยู่แสดงว่าคุมจิตไม่ได้นั่นเองรั่วนี่ไม่ใช่ว่าเขาต้องการให้รั่วนะแต่มันคุมไม่อยู่นั่นเองมันยังเขาเรียกว่าอำนาจของเรายังไม่ครอบคลุมนะช่วงนี้ก็รายการช่วงแรกของเราก็หมดพอดีหมดเวลาสำหรับช่วงแรกของรายการเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2560มีดังต่อไปนี้ค่ะวันเสาร์ที่7ตุลาคมร่วมตักบาตรเทโวโรหณะณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวายองค์กฐิน
ณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันพฤหัสที่12ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่14ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตะบุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดศรีเจริญธรรมอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวัดบุ่งแมลงน้อยป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันจันทร์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงกรีราชจังหวัดสุโขทัยวันเสาร์ที่28ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมทอดถวายณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมารามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่3พฤศจิกายนทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารเมืองพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดเขาแหลมเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
วชเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทคายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080และช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์ผู้ก่อญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรามาเจอกันช่วงที่2ของรายการ โยมมีคำถามอะไรก็โทรได้นะก็ถามมาตามหมายเลขโทรศัพท์นะก็พูดถึงว่า การประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจไปไม่ถูกนะแล้วก็เราก็มาคุยกันว่าไม่เข้าใจอย่างไหนอย่างไรก็อาศัยครูบาอาจารย์ได้มีประสบการณ์เรื่องนี้นะก็มาคุยกันมีคำถามที่ ไม่มีครับไม่มีครับก็พูดถึงว่าทำไมเราต้องไม่นั่งสมาธิอย่างเดียว คือหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะไปที่ไหนก็พานั่งสมาธิกันตามวัดนะเราต้องแบ่งความนะเข้าใจกันเป็น2วาระนะว่าคือธรรมดาเนี่ยวัดทุกวัดเนี่ยแม้แต่วัดสังฆทานเนี่ยเข้ามาก็ต้องนั่งสมาธิแต่เพราะมีสายเข้ามาว่าเดี๋ยวก็คุยกันใหม่เนาะขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครครับจากโยมสายไหมเจริญพรใจโยมนมัสการทั้งสองพระองค์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะมีอะไรถามไหมโยมขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ค่ะได้โทรไม่เคยติดเลยนะเจ้าค่ะติดละคือโยมมีปัญหาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะสุขภาพโยมไม่ดีแต่ก่อนที่สุขภาพดีโยมนั่งได้หลายชั่วโมงเคยเห็นกระดูกเดินได้แต่ตอนนี้มันก็มีปัญหาครอบครัวหลานก็โตเลี้ยงหลานไปด้วยทีนี้มีเวลาพักผ่อนน้อยแล้วนั่งก็บางทีมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้อย่างใจมันฟุ้งซ่านเจ้าค่ะและโยมก็พยายามเวลานอนก็จะนึกถึงอสุภะและทีนี้นึกถึงเหมือนที่อาจารย์บอกกันแล้วเจ้าค่ะแล้วทีนี้โยมฟุ้งซ่านเนี่ยโยมห้องมันก็แคบแล้วทีนี้โยมไม่ไอแข้งขามันก็ไม่ค่อยดีแล้วก็สมองมันก็ไม่ค่อยดีทีนี้โยมก็จิตใจก็พยายามจะไอนั่งสมาธิแล้วก็จะดูมันในตัวเองบางครั้งก็เห็นบางครั้งก็ไม่เห็นอย่างเงี้ยโยมควรจะทำยังไงดีคะขอกราบถามพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ทุกรูปรักษาพระองค์ด้วยนะเจ้าค่ะสาธุสาธุกราบลาพระเจ้าค่ะถามว่าจะทำยังไงก็คือทำอย่างเดิมนั่นแหละแต่ทำให้มากขึ้นเราไม่จำเป็นต้องนั่งอย่างที่พระธรรมาเคยบอกว่าไม่จำเป็นต้องนั่งเพราะว่าการอบรมอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอบรมมรรคไม่ใช่การนั่งสมาธินะเพราะว่าการเห็นตัวเองเนี่ยเขาเห็นทุกเวลาเราจะนั่งทุกเวลาไม่ไหวหรอกเพราะเวลาส่วนใหญ่ของเราเนี่ย เราจะมานั่งเนี่ยเราก็คงอยู่ได้ไม่กี่เวลาฉะนั้นเราอยู่ทุกเวลาเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเลยฉะนั้นเขาจึงว่าให้ทำทุกอิริยาบถไหนนะแต่ว่า เราอยู่ในทุกอิริยาบถไหนก็จริงแล้วแต่ให้เราเนี่ยจิตอยู่กับตัวห้ามอยู่นอกตัวเท่านั้นเองถ้าเราจิตอยู่นอกตัวเราก็ฟุ้ง
นะความฟุ้งก็จะยาวไปเรื่อยมันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราดึงมาดูตัวเราเนี่ยดูตรงไหนก็สงบลงทันทีเลยเห็นตัวเองเนี่ยจะไม่มีการฟุ้งได้เลยนะเป็นไปไม่ได้นะแต่ว่านี้ว่าโยมเนี่ยอาจจะเป็นการทำน้อยนะก็เลยทำให้เราเนี่ยเกิดผลน้อยก็แนะนำว่าให้ทำให้มากขึ้นแล้วก็ไม่เน้นว่าทำตอนนั่งอย่างเดียวให้ทำทุกอิริยาบถนะโยมไปเอานั่งอย่างเดียวเลิกนั่งก็ไม่เอาแล้ว โยมจะนอนก็ได้จะขอให้อย่าหลับเท่านั้นเองเราก็ไปได้หมดนะยังไงก็รายงานผลมาทำอย่างเดิมไม่ได้เห็นกระดูกบ้างเห็นอะไรบ้างนะแต่ให้มากให้มากขึ้นรักษาด้วยเห็นแล้วก็รักษาไปด้วยแล้วยังไงก็รายงานผลมาเนาะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากอุตรดิตถ์ครับจากโยมเมฆาเจริญพรจ้าโยมสวัสดีครับน่าเจริญพรเจริญพรเป็นไงโยมพระอาจารย์จรัญขอนมัสการทั้งสองรูปครับน่าเจริญพรผมก็ได้ฟังคำสอนของพ่อพระอาจารย์แล้วผมก็เชื่อแล้วก็เชื่อพระพุทธเจ้าผมก็ปฏิบัติมาเรื่อยจนรู้สึกว่ากิเลสภายในมันก็ลดลงไปบ้างแต่ทีนี้พอเราเผลอสติหลับลงไปโดยไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนนั่นจิตก็พอตื่นขึ้นมาแล้วอาจารย์หลวงพ่อครับหลวงพ่อครับได้ดีได้ยินฟังอยู่ใช่ไหมครับได้ยินฟังอยู่ครับครับก็บางทีกามฉันทะหรือว่ากามกิเลสที่มันก็โผล่หน้าขึ้นมาหลังจากเราตื่นขึ้นมาครับหลวงพ่อทีนี้เราก็มันนึกว่ายังไงมันก็เราไม่ยอมให้มันฉุดเราไปได้เราก็เอาจิตของเรากำหนดลงไปในร่างกายสักที่หนึ่งนะครับที่เดี๋ยวใกล้จะเป็นที่มือที่เท้าหรือที่จะมากจะเป็นที่มือผมให้มือไปที่เล็บไปที่กระดูกแล้วไอ้กามฉันทะหรือว่ากามกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจนี่มันก็รู้สึกมันหายไปครับหลวงพ่อดับทันทีเลยมันจะดับทันทีเลยครับหายตัวเองดับทันทีเลยทีนี้หลวงพ่อได้ยินไหมครับเนี่ยได้ยินฟังอยู่อ๋อทีนี้มันหายไปเราก็มาคิดว่าเอฟเป็นเรานี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วทีนี้เรารู้สึกว่าคำสอนของหลวงพ่อหรือว่าของพระพุทธเจ้าที่ว่าไว้มันช่วยกำจัดกิเลสในหัวใจของเราได้จริงเราเห็นผลอยากจะถามหลวงพ่อว่าพอเรามาถึงขั้นนี้แล้วนี่คือเป็นอยู่ในจัดในอยู่ในประเภทใดอย่างไหนหรือสูงขั้นต่ำแบบอย่างไรอย่างเงี้ยรู้ความอย่างนี้ครับพ่อ คือคำถามเดียวนะโยมเนาะครับครับเราจริงๆแล้วเราไม่อยากจะตอบว่าเป็นขั้นไหนเราอยากจะให้ทุกคนนะทำให้ถึงที่สุดไปเลยนะก็เรียกว่าตอบข้อไหนแล้วส่วนมากคนก็กระยิมยิ้มย่องว่าตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นมันเป็นการให้ เขาเรียกว่าถ้าครูบาอาจารย์เนี่ยกำหนดหรือเขาเรียกว่าทำนายหรือรับรองใครว่าอยู่ในขั้นไหนนะลูกศิษย์มักจะเสียองค์เสียผลทุกรายเลยเพราะว่าจะเอาคำของอาจารย์ว่าเนี่ยรับรองนะอย่างนั้นแล้วเจริญแล้วทำให้ธรรมะเสื่อมได้ตอนที่ไม่เสื่อมก็ว่าดูดี เมื่อเลิกมากๆความเสื่อมก็จะปรากฏแล้วก็เราจะเสียแล้วก็เสียอาจารย์ด้วยนะฉะนั้นเราไม่อยากทำนายใครว่าเป็นอะไรเราอยากจะให้มันหมดไปเลยมาให้ทำไปถึงที่สุดเราก็รู้เนี่ยว่าการทำอย่างนี้หมดได้แต่ขนาดเรายังไม่หมดเนี่ยเราก็รู้ว่าอีกหน่อยเราก็ต้องหมดฉะนั้นเราอยากไม่อยากจะตอบว่าขั้นไหนอันไหนอะไรขอให้ทำไปแล้วก็ส่วนมากคนปฏิบัติไม่อยากจะรู้ว่าขั้นไหนอยากจะให้หมดเลยเหมือนคนป่วยเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ย ถ้าเขาป่วยมากมาก่อนเนี่ยแล้วก็ต่อมาได้รับการเยียวยาเนี่ยการป่วยคอทรวงทุเลาลงไปแล้วเนี่ยแล้วคนป่วยก็ถามว่าเนี่ยหมอเราป่วยเนี่ยมันลดลงในขั้นไหนแล้วความจริงแล้วคนป่วยไม่อยากจะรู้ว่าขั้นไหนขั้นไหนก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละไปตามภาวะนั้นนอกจากหายไปเลยเนี่ยมันจะสุขอยากจะให้ว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าไม่ต้องทำไหนนะว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรอยากจะให้ว่าหายป่วยไปเลยขั้นไหนก็ช่างถึงแม้ว่ามันมีอยู่เนี่ยมันก็ถือว่าทุกข์นะแต่ว่ามันเบากว่าเมื่อก่อนเท่านั้นเองเราก็พอใจละอย่างนี้เหมือนกันนะธรรมาก็ไม่อยากจะบอกว่าขั้นไหนอย่างไรให้ทำไปเรื่อยอีกไกลก็แล้วกันนะอีกไกลนะอีกไกลเนาะก็คนสมัยก่อนเขาถึงได้ว่านอนน้อยไง พิสูจน์เนี่ยบางครั้งถึงต้องนอนตะแคงแล้วก็นอนสีหาสายญาติเพื่อระวัง
บางภิกษุเนี่ยเขาไม่นอนท่านไม่นอนเลยเพราะว่านอนแล้วมันจะไปลักษณะนี้แหละทำให้นั่งอยู่ในอิริยาบถ3นั่งอย่างเดียวนั่งเวลาจะหลับก็พิงเอาดีก็นอนยาวนอนยาวนี่มันเหมือนกับว่าจิตนี่รั่วเยอะมันก็เรียกว่านั่งหลับเนี่ยเรียกหลับนกมันหลับไประวังไปหลับไประวังไปเหมือนนกหลับนะถ้าหลับไหลก็ร่วงนะร่วงมันเหมือนอย่างนั้นฉะนั้นการหลับอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับว่าหลับเพื่อให้ประคองจิตบางคนเขาเรียกว่านอนหมอนไม้เอาไม้มาทำหมอนแล้วก็นอนที่นอนแข็งๆห้ามนอนที่นุ่นสำลีใหญ่เพราะว่านอนอย่างนั้นน่ะหมดเลยกิเลสเล่นเอาไปหมดอ่ะเขาเรียกคนบริโภคกามนอนกันคนนักพจน์นักบวชนอนแข็งๆนอนให้ไม่สนิทน่ะอันนี้คือการแก้ตัวนี้ฉะนั้นจิตเนี่ยตอนที่เราคุมอยู่เนี่ยเขาก็ไม่มีโอกาสเกิดเขาจะไม่ได้โอกาสตอนเราหลับนั่นเองมันเราถึงได้ตื่นมาถึงได้เจอไงว่าโอ้นี่มันออกไปแล้วเมื่อไหร่เนี่ยเจอมันมีอาการแต่เราก็รีบดับทันทีก็นั่นคือประสิทธิภาพของเราว่าเออ ธรรมะนี้ช่วยดับได้จริงๆเราปวดพอใจแล้วก็ทำให้มากต่อไปนะให้กำลังใจนะโยมเมธาเนาะทำต่อไปเนาะเนาะน่าถ้าจะวางไปแล้วล่ะนะก็คงจะก็โยมคนนี้ก็ทำมาติดตามมาเรื่อยนะก็ได้รับผลนะแต่ว่ากิเลสของเราเนี่ยมันสะสมมาหลายชาติเราจะไปขูดคล้ายๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันเป็นการไม่ใช่เร็วอย่างนั้นต้องไปเรื่อยๆนะมันต้องไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดนะแต่เรารู้ว่าขาลงเนี่ยพอใจแล้ว หมายถึงว่ากิเลสเนี่ยมันมีการลงอย่างเดียวมันจะหมดบางลงบางลงแล้วพอใจแล้วครับคำว่าบางนี้นิมิตหมายบอกเลยว่ามันมีวันหมดแต่ถ้ามันเพิ่มเนี่ยโอ้โหนี่น่ากลัวฉะนั้นเรารู้จักว่าการเพิ่มของอารมณ์เหล่านี้เกิดจากอะไรการดับอารมณ์เหล่านี้หรือบรรเทาอารมณ์เหล่านี้เกิดจากอะไรเราเข้าใจตรงนั้นถือว่าสุดยอดนะเราจะเห็นได้ว่าการเกิดเนี่ยเกิดด้วยอะไรเขาเรียกว่ากามสันทะที่ไม่เกิดต้องเกิดด้วยสุภานิมิตนะสุภานิมิตก็หมายถึงว่าเรานึกถึงคนอื่นโดยเฉพาะเพศตรงข้ามนะนึกไปทางกามราคะฉะนั้นเวลานึกเราเห็นไหมว่านิมิตหมายของการนึกก็คือภาพนั้นก็คือภาพคนอื่นนั่นเองภาพตรงข้ามนั่นเองกามราคะเราก็เกิดแต่ถ้านึกถึงเราก็ดับนะเขามีสายเข้ามาขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากปทุมธานีครับจากโยมประพลจะเชิญเจริญพรใจโยมครับนวัตกรรมน่าเจริญพรเจริญพรว่าไงโยมประพลโยมมีข้อสงสัยอยู่นิดเดียวครับจะนวัตกรรมถามข้อสงสัยจริงครับคือพระโสดาบันก็ดีพระสักกะทางคางก็ดีนะฮะทั้งสองท่านนี่ก็ยังที่เก็บอยู่ในกามฉะนั้นหลวงพ่อว่าอันนี้มองคนสองประเภทเนี่ยนิสิตไม่รู้ฉะนั้นยังติดอยู่กับกามอย่างนี้ยังต้องสงสัยว่าทำไมอยู่กับกามมันจะต้องรู้อะไรนะยังผูกพันอยู่กับกามฉะนั้นอยากให้ท่านช่วยอธิบายข้อนี้ผ่านความสงสัยเถอะครับความคิดครับคือการที่บอกว่าคนไหนที่จิตไม่รั่วไม่ไหลแล้วเนี่ยทำไมกามยังเหลืออยู่เหลือได้อย่างไรคนที่ยังไม่ถึงตรงนั้นอาจจะคิดได้ก็ไม่แปลกใจที่สงสัยนะเพราะว่าตรงนั้นน่ะถ้าใครคิดว่าโอ้คนไม่รั่วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเราคิดแบบเรานะ แต่วันใดวันหนึ่งเราไปถึงตรงนั้นเราได้รู้ว่าโอ้ขนาดไม่รั่วนะมันยังมีข้างในอีกที่ละเอียดกว่านั้นอีกเรานึกไม่ถึงว่ามันจะมีได้นะอุปมาเหมือนว่า การที่เราจับของเหม็นเนี่ยเช่นว่าเอาจับหนอไม่ดองก็แล้วกันเรากินแกงหรือว่ากับข้าวหนอไม่ดองเนี่ยเวลาทานน้อยหนอไม่ดองเนี่ยกลิ่นมันติดมือเราล้างมือแล้วนะแปรงฟันแล้วนะล้างมือเรียบร้อยนะมาดมมือเอ๊ะยังติดอยู่นะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยกลิ่นเท่านั้นเองติดรู้ว่ากลิ่นนี้ติดแต่ความเปื้อนเปื้อนนั้นไม่มีละหรือเราไปจับของเหม็นเช่นอุจจาระปัสสาวะอะไรก็แล้วแต่หรือของเหม็นอย่างอื่นก็แล้วแต่ก็ทำนองเดียวกันเราล้างมือสะอาดแล้วตอนที่เปื้อนนั้นคือปุถุชนเลยนั่นรั่วเลยนะเปรียบเหมือนว่ามือเลอะเนี่ยนั่นคืออย่างหยาบ
แต่มือสะอาดแล้วนั้นอย่างละเอียดแต่ละเอียดก็จริงเรานึกว่าล้างหมดก็คือหมดเราคิดว่าแค่นั้นเพราะว่าขณะนั้นเรายังหยาบอยู่คิดแบบหยาบของเราแต่เราถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราล้างมือแล้วเนี่ยเรามาดมมือเอ๊ะกิจยังติดอยู่ฉะนั้นพระโสดาบันหรือพระสกิทาคามีเนี่ยกลิ่นนั่นเองที่ติดอยู่นะแต่พระโสดาบันเนี่ยกลิ่นหยาบหน่อยนะหยาบหน่อยแต่สังโยชน์เดียวกันนะสงสังโยชน์เดียวกันแต่ถ้าเกิดว่า เราล้างต่อไปเช่นว่าเราล้างอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งสองครั้งเนี่ยกลิ่นมันจากที่หยาบหยาบเนี่ยลดลงนะลดลงไปล้างที่แรกเนี่ยมือเราสะอาดหมดแล้วดูด้วยตานี่นะมือเราไม่มีเปื้อนเลยแต่นั่นคือพระโสดาบันว่าสะอาดแล้วแต่ดมดูมีกลิ่นอยู่ล้างอีก 2-3 ครั้ง4ครั้ง5ครั้งไปเนี่ยรู้สึกว่ากลิ่นนั้นก็เริ่มจางลงมากแต่ยังมีนิดๆอยู่นั่นคือสกิทาคามีเราจะเห็นว่ากลิ่นติดอย่างหยาบกลิ่นติดอย่างละเอียดแต่ถ้ากลิ่นหมดเมื่อไหร่คือพระอนาคามีเลยนะหมดเลยกลิ่นอายของกามนี้เหนียวแน่นมากดูเลยไม่ใช่ธรรมดาฉะนั้นถึงจิตไม่ออกก็จริงแต่ยังมีอยู่แต่ตอนที่เราแต่ตอนคือคนที่ยังจิตยังออกอยู่เนี่ยคาดการไม่ได้เลยเพราะว่าเขาคืนน่ะไม่ออกคืนน่าจะหมดแล้วคิดแบบหยาบๆอ่ะก็คิดอยู่นะก็ไม่สงสัยว่าไม่แปลกใจว่าทำไมต้องสงสัยก็คือ เราคิดอย่างหยาบของเรามันก็เป็นนะแต่ถ้าเราละเอียดแล้วเราจะเห็นว่ามันมีอยู่แต่ว่ามีน้อยมากซึ่งการมีนั้นไม่มีกำลังไม่มีอำนาจที่จะลุให้เราเนี่ยไปเสพกามได้โดยการผิดทำนองคลองธรรมเช่นว่าผิดกาเมอย่างนี้ถ้าเป็นคนมีคู่ครองแล้วจะไม่ผิดกาเมเลยถ้าเป็นนักพจน์นักบวชก็จะไม่ผิดพรหมจรรย์เลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคำนองคลองธรรมก็คือไม่สามารถจะลุล่วงอำนาจนั้นได้คือไม่สามารถจะผิดได้นะก็มีสายเข้ามาขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสมุทรปราการครับจากโยมชมเจริญพรใจโยมฮัลโหลค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองน่าเจริญพรเจริญพรโยมสงสัยค่ะการทำสมาธิโยมสงสัยว่าน่าจะมีสองแบบคือที่โยมทำอยู่ขณะนี้ก็คือทำสมาธิแบบเอาใจเข้าที่ศูนย์กลางกายทำมาก็ต่อเนื่องแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะค่ะแต่ผลที่ได้รับคือในเรื่องการงานนี่พูดได้ว่ามีปัญญามีความเฉลียวฉลาดขึ้นมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าปกติมากสัมผัสได้แล้วก็เหมือนมีบุญส่งผลความคิดจะนะคะการมีปัญหาก็จะออกก็มาแล้วก็มีคำตอบให้ว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นนะคะทำให้โยมเนี่ยขยันประมาณไม่หยุดเลยเพราะก็เหนื่อยค่ะอาจารย์รู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยแต่ก็สนุกค่ะ ที่เราแก้ปัญหาได้อันนี้คือสงสัยว่านี่คือกิเลสหรือเปล่านะคะกิเลสหรือเปล่าแต่ในทางทำสมาธิอีกสายหนึ่งบอกว่าให้เราละกิเลสทำสมาธิแล้วต้องละกิเลสปล่อยวางนะคะสมถะตรงนี้โยมสับสนถ้าว่าจะให้เลือกเนี่ยโยมควรจะเลือกทางไหนดีคะพระอาจารย์เดี๋ยวแค่นี้ก็เดี๋ยวได้ฟังทางโน้นก็ได้นะถ้าไม่ทันอัดหรือฟังไม่ชัดนะวางหูก่อนก็ได้จะให้พูดให้ฟังก็ดีแล้วโยมถามคำตอบคำถามนี้นะเพราะว่าสมาธิมีสองแบบจริงๆเขาเรียกว่าฌานกับญาณนะฌานกับญาณต่างกันและเราถามว่าจะเลือกแบบไหนเราก็ไปตามลำดับเรียนรู้ทั้งสองนั่นแหละนะเพื่อจะเป็นการคัดเลือกคัดแยกเอาเขาเรียกว่ายังไงเหมือนเรา เราขุดหน่อไม้มาหรือว่าเราปลิดผลไม้มาเอามาทั้งเปลือกทั้งนั่นนั่นแหละแต่เราเข้ามาปอกมาลอกเอาตามนั้นแล้วก็หาเนื้อในอีกทีหนึ่งเหมือนกับว่าเอามาทั้งหมดก่อนแต่เอามาให้ ให้เราคัดแยกอีกทีหนึ่งมันเหมือนกับว่าธรรมะทุกอย่างเนี่ยเราก็คัดสรรเอานะก็เรียนรู้ไปทุกอย่างแน่นอนว่าคนธรรมดาที่ไม่เคยมีสมาธิเลยเขาเรียกว่าเจิดมันเจิดก็คิดว่าเป็น
ยังไม่มีสมาธิไปตามนั้นก็คิดว่าตัวเองก็ได้แค่นี้นะก็มีได้แค่นี้ก็ถือว่าเลิศแล้วแต่เมื่อคนนั้นนะทำสมาธิอย่างที่โยมว่าเมื่อกี้เนี่ยมันก็มีปัญญาเยอะขึ้นนะอย่างที่บอกว่าอะไรที่นึกไม่ออกก็หรือว่าทำอะไรก็ไม่แหลมคมเนี่ยเราจะแหลมคมขึ้นแต่ ปัญญาไม่ได้อยู่แค่นั้น เพราะที่โยมทำอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าฌานนะสมาธิแบบฌานคือนิ่งพยายามที่จะกดจิตให้นิ่งแล้วก็บังคับจิตให้นิ่งด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งนะแต่ว่าโยมก็คิดว่าตรงนั้นทำให้ปัญญาโยมดีกว่าเดิมก็แน่นอนนะก็ต้องดีกว่าเดิมแต่เชื่อไหมว่าปัญญาดีกว่าที่เรามีอยู่เราทำสมาธิเราคิดว่าปัญญาเราดีแล้วนะแต่เชื่อหรือไม่ว่าสมาธิอีกแบบหนึ่งดีกว่านี้อีก ซึ่งโยมจะเห็นว่าสติปัญญานี้แผ่วๆมากกว่าเดิมก็คือญาณฉะนั้นญาณเนี่ยโยมยังไม่ได้ฝึกโยมยังไม่มีฉะนั้นสมาธิสองแบบจริงๆแต่ว่าอย่างที่เคยเล่าค้างไว้อย่างที่เกินไว้ตอนต้นรายการที่บอกว่าที่เราในสังคมของเราเนี่ย ตามวัดตามวาที่เราเคยไปฝึกกันตามวัดสำนักต่างๆส่วนมากแล้วเข้าวัดก็นั่งสมาธิกันทั้งนั้นแม้แต่สังฆทานก็นั่งกันแต่โยมอย่าคิดว่าสมาธิแค่นั้นเหรอจะมีอยู่แค่นั้นไม่มีนอกอื่นหรือมันไม่ใช่สมาธิที่เรานั่งกันเขาเรียกว่าสมาธิพื้นฐานเอาเป็นว่าสมาธิพื้นฐานเรามาดูเรียนรู้พื้นฐานก่อนนั่นเองทีนี้ว่าก็เลยว่าวัดต่างๆก็ไหนโยมมาก็เอาพื้นฐานไปก่อนพื้นฐานไปก่อนพื้นฐานไปก่อนพื้นฐานจากปี2ปี10ปี20ปี30ปีก็กลายเป็นพื้นฐานตลอดแล้วความจริงสมาธิมีอีกระดับหนึ่งขึ้นไปยังไม่ได้เรียนรู้ตรงนี้เนี่ย ทำไมวัดแต่ละวัดเนี่ยไม่สอนลึกๆเข้าไปก็หาบุคลากรที่จะสอนตรงนี้ก็ยากขึ้นส่วนมากก็จะต้องมีพื้นฐานนั้นยืนพื้นไว้ก่อนนะทีนี้เราเนี่ยเข้าวัดมาหลายปีทำพื้นฐานมานานแล้วไม่เลื่อนชั้นเลยเนี่ยคนเหล่านั้นก็จะตันคนใหม่มาเลยทีนี้วัดก็ต้องสอนเหมือนคนใหม่แต่เราคนเก่าก็ต้องไปเรียนอย่างคนใหม่มันก็ไม่ได้ไปถึงไหนแล้วคนใหม่อ้าวอันนั้นก็สมควรอยู่ที่จะต้องมาเรียนฉะนั้นเราจึงเข้าใจว่าระบบของการปฏิบัติในยุคนี้เนี่ยเราต้องแยกประเภทว่าสำหรับคนใหม่ฝึกอย่างนั้นไปก่อนสำหรับคนเก่าอย่าอยู่ตรงนั้นให้เรียนยิ่งขึ้นให้ศึกษายิ่งขึ้นไปนั่นก็คือว่าสมาธิเขาเรียกว่าอริยมรรคซึ่งอริยมรรคเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการที่ว่าบุคคลที่สอนเข้าใจได้ยากฉะนั้นจึงหาคนสอนยากนะมรรคนี่ก็คืออะไรคือเรื่องของการที่เราจะต้องละกิเลสเพราะสมาธิที่เราทำนั้นไม่ได้ละอะไรเลยเพียงแต่พักใจเท่านั้นเองอันเนยนักพักก่อนก็พักก็มีความสุขอยู่ความสงบอยู่แต่ออกมาก็เริ่มทำงานต่อแต่ถ้าจิตไม่ได้พักเลยเนี่ยจิตมันก็ทื่อเหมือนมีดไม่ได้รับเลยมีแต่ฟันอย่างเดียวถางอย่างเดียวถากอย่างเดียวมันก็ไม่เคยได้รับเลยมันก็ไม่ค่อยขมมันที่ไม่ขมแล้วก็ไม่ขมต่อไปแต่ถ้าหยุดพักแล้วก็รับหน่อยมันก็ยังรู้สึกว่าขมขึ้นแบบนั้นสติปัญญาก็เหมือนกันอันนี้เรามาฝึกสมาธิพื้นฐานมานานแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้อริยมรรคตมาเลยสอนอริยมรรคส่วนใหญ่นะเพราะว่าคนมีพื้นฐานมานานแล้วเขาไม่รู้จะไปทางไหนเราก็เลยเลือกสอนตรงนี้ฉะนั้นจึงว่าระบบวัดเนี่ยวัดเหมือนวัดสังฆทานก็เลยมี2ระบบเหมือนกับว่าระบบหนึ่งคือพื้นฐานที่เราฟังได้ยินได้ฟังมาระบบหนึ่งก็คือตมาจะพาไปสู่มรรคสำหรับคนที่สูงขึ้นไปเหมือนว่าต้องเลื่อนฐานะแล้วล่ะเราจะอยู่นี่มานานเหมือนกับว่าเราไม่เลื่อนชั้นเลยฉะนั้นก็เลยสอนมรรคนี่ก็คือการที่เอาจิตมารู้แจ้งตัวเรานะธรรมะไม่มีนอกตัวไงธรรมะมีแต่ตัวหัวเท้านั้นฉะนั้นก็เลยสอนพิจารณาตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าให้เห็นแจ้งและตรงนี้เนี่ยจึงเป็นสมาธิชนิดหนึ่งขึ้นมาเหมือนกันเขาเรียกว่าญาณถ้าเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะนะซึ่งฌานอย่างหนึ่งญาณอย่างหนึ่งเขาเรียกสั้นๆคือญาณแล้วกันก็เลยว่าต่างกันแต่เป็นสมาธิ2ระบบนะระบบแรกเนี่ยนิ่งอีกอย่างนึงระบบที่2นิ่งอีกอย่างนึงนิ่งแบบแล้วนิ่งแบบแรกเนี่ยนิ่งเหมือนกันพักใจนิ่งแบบที่2เหมือนกันนิ่งเพราะการเบาบางจางคลายของกิเลสจิตก็เลยนิ่งลงอันนี้เขาเรียกว่านิ่งของการละกิเลสไปตามลำดับแล้วความนิ่งก็จะเกิดขึ้นก็คือการจิตมาเห็นแจ้งกายนี้แล้วก็ให้เราเห็นตัวเองเนี่ยชัดขึ้นรักษาความเห็นไว้กิเลสทั้งหมดก็จะออกไปนี่ไม่ได้การไม่ใช่การนั่งสมาธิแต่เป็นการอบรมมรรคจึงไม่เน้นนั่งไง
เน้นทำทุกเวลานะ ก็มีสายเข้ามาเนาะขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากโคราชครับจากโยมสุนทรเจริญพรใจโยมครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปนะครับเจริญพรเจริญพรลำดับแรกผมขอขอบพระคุณนะครับหนังสือนั้นผมได้รับแล้วครับวันนี้มีปัญหาที่อยากจะเรียนถามท่านพระอาจารย์นะครับสงสัยในเรื่องการปฏิบัติที่ว่าในการดูตัวให้เห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูกตับไตไส้พุงหรืออะไรต่างๆหรือแม้แต่กายสดๆเนี่ยนะครับอยากจะกราบเรียนถามว่า ต้องทำให้ตาเห็นภาพดังกล่าวก่อนแล้วเอาเป็นที่อยู่ของจิตนะครับแล้วสงสัยว่าระยะที่ใช้อุบายทำต่างๆเพื่อจะให้เห็นภาพเนี่ยจะต้องพิจารณาโดยให้มองเห็นว่าทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปพร้อมหรือไม่หรือให้เห็นภาพก่อนจึงค่อยเริ่มพิจารณาครับเรียนถามตอนนี้ครับขอบคุณครับก็เป็นคำถามที่ดีมากนะก็หลายคนก็ยังสงสัยงงงวยว่าจะเห็นก่อนหรือว่าจะต้องมีการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปพร้อมหรือว่าจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก่อนความจริงแล้วในการเห็นมันรวมความหมดเลยรวมความว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในนั้นหมดแล้วเรียบร้อยไปพร้อมๆกันนะแต่ว่าอุบายครั้งแรกเนี่ยเราก็นึกลักษณะอุบายที่เป็นลักษณะเป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วก็คือเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นการสร้างภาพของร่างกายเข้ามาฉะนั้นตาของเนื้อของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้ข้างในแต่เราใช้ข้างนอกโดยที่ว่าเราเคยเห็นคนตายไหมเราเคยเห็นด้วยตาเนื้อน่ะเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บแล้วเอาตาเนื้อนี่เก็บมาภาพนั้นมาแล้วเราก็เอาตาในทำงานต่อตอนที่ทำงานข้างในนั้นตาเนื้อไม่ได้ใช้หมายถึงว่าตาเนื้อเก็บมาแล้วก็ส่งให้ตาไหนทำงานข้างในฉะนั้นการเห็นตัวใช้ตาไหนไม่ใช่ตาเนื้อแต่ตาเนื้อเป็นตัวป้อนตัวนำสัญญาณหรือความจำเหล่านั้นมาส่งได้อยู่นะก็อาศัยตาเนื้อไปรู้เห็นมาการเห็นเหล่านั้นเขาเรียกว่าสัญญาเห็นคนตายไหมเห็นจำได้ไหมจำได้เขาเรียกว่าสัญญาสัญญานั้นก็กลายมาเป็นอุบายที่เราจะเห็นตัวเองถามว่าทำไมเราต้องเห็นตัวเองเพราะว่าการเห็นตัวเองนั้นเพื่อจะเป็นเครื่องอยู่ด้วยเพื่อจะเป็นการรู้แจ้งด้วยเพื่อเราจะเห็นความเป็นอนัตตาของเบญจขันธ์ด้วยเพื่อจะให้จิตมีคำตอบในตัวว่าทั้งหมดเนี่ยทุกข์เป็นอย่างไรเหตุของทุกข์เป็นอย่างไรการดับทุกข์เป็นอย่างไรข้อปฏิบัติในการดับทุกข์นั้นทำเช่นไรนั่นเราอยากจะรู้อริยสัจทั้ง4นะเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่เราจะต้องแจ้งในอริยสัจ4ฉะนั้นการเห็นตัวจะรวมความทั้งหมดเบ็ดเสร็จนะแล้วก็การเห็นตัวนี้จะเป็นการดับวิญญาณ6นะวิญญาณมีอยู่เราต้องเกิดอยู่เพราะว่าจิตไปทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณโสตคานะชิวหากายะมโนแต่ถ้าจิตเนี้ยไปถูกไปดูตัวซะแล้วเนี่ยวิญญาณ6ก็จะดับในที่สุดก็คือจิตไม่ส่งนอกและการเห็นตัวนั้นจะทำให้เรานี่มีสมาธิตลอดเวลาได้เป็นทั้งศีลเป็นทั้งสติเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งญาณทัศนะเป็นเพราะเป็นทั้งไตรลักษณ์เป็นระบบคือเป็นชุดน่ะเป็นเซตที่เราทำแล้วมันจะเป็นเคลื่อนประคับเคลื่อนเป็นองค์กรเป็นระบบทีเดียวเขาเรียกว่าระบบหมักซึ่งนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วนะถ้าเราทำฉะนั้นจะมีคำพูดอย่างหนึ่งที่พุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายจงปรารภความเพียรยังฉันทะให้เกิดประคองจิตตั้งไว้น้อมจิตไปทางเขาเรียกว่าให้จิตของเราน้อมไปรักษาวิราคะน้อมไปนิโรธน้อมไปโวสขะนะประคองจิตไว้คือน้อมไปทางวิราคะธรรมก็คือการน้อมจิตไปทางเห็นความไม่เที่ยงในสังขารลักษณะเหมือนกับว่าเราเห็นไปด้วยเราน้อมไปด้วยน้อมลักษณะว่ามันไม่เที่ยงนะมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันจะเหมือนกับว่าความน้อมตัวนี้นะต้องร่วมผสมไปด้วยในการมองก็คือไตรลักษณ์ไปพร้อมๆกับการเห็นถึงได้บอกว่ามันเป็นไปพร้อมเดียวกันว่า
เรานึกถึงความตายบ้างนึกถึงไอ้ตัวหนอนชอนชัยบ้างนึกถึงขึ้นอือขึ้นพองบ้างนึกถึงความไม่เที่ยงกับความเห็นเนี่ยไปพร้อมๆขณะเดียวกันฉะนั้นทำอย่างนี้เขาเรียกว่าอาศัยนิโรธอาศัยวิเวกอาศัยพิราคะน้อมไปลักษณะโวสักะมันโวสักะหมายถึงสละคืนว่านี่ไม่ใช่ของเราทำให้ระบบมันจะไปการไปอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าขับเคลื่อนของระบบมรรคเนี่ยให้เราเห็นแจ้งตัวเราเห็นแจ้งนั้นจะมีคำตอบทุกอย่างนะขอตอบแค่นี้น้อยมน้อยยังไงลองไปทำดูเนาะแล้วก็รายงานผลมาเนาะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดตรังครับจากโยมกิมเจริญพรเจ้าโยมฮัลโหลฮัลโหลยายหนูไม่ได้ยินยายแปดสิบกว่าแล้วจากห้าสิบตังค่ะเสียงเบามากเนาะโยมเนาะไม่ค่อยได้ยินโยมหาชัดๆหาที่หน่อยไม่ได้ยินเลยจ้ะไม่ได้ยินเลยจ้ะโยมไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยหรอไม่ได้ยินเลยจ้ะเสียงเบาน้อยมากเบาเบามากเบาเหรอครับไม่ดีแหละเดี๋ยวข้าติดแล้วค่ะยายอยากถามนิดนึงจ้ะยังเบาอยู่ยังเบาอยู่จ้ะมาสักการะได้ยินได้ยินได้ยินได้แล้วได้ยินไหมคะได้ยินแล้วจ้าพูดมาเลยได้ยินต้องรับสมัครการค่ะหลวงปู่เจริญพรเจริญพรโยมจังหวัดตรังค่ะจังหวัดตรังนะยายถามเขาใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสืออ่านก็ไม่ออกสวดมนต์ก็ไม่ได้และอ่านหนังสือก็ไม่เป็นก็ทำไงได้หลวงปู่ยายอ่ะแก่แล้วก็อยากรู้อยากให้หลวงปู่สอนมาเพลทัดดูทุกวันค่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วดูอยู่ค่ะทุกวันอยากถามว่าได้ฝนมองก็ไม่ได้แล้วก็เวลาตักบาตรตรวจน้ำก็ไม่เป็นทำไงได้ไปตักหลวงปู่คือว่าเอาอย่างนี้เนาะโยมวางหูก่อนก็ได้ฟังทางโน้นเนาะฟังทางโน้นก็ได้นะก็วางหูก่อนเผื่อจะไม่ได้ไม่ชัดก็คือว่าธรรมะเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องรู้หนังสืออ่านออกเขียนได้สวดมนต์เป็นไม่จำเป็นแต่จำเป็นอยู่อย่างหนึ่งคือเข้าใจกันเท่านั้นเองพูดแล้วเข้าใจเท่านั้นขอให้มีการเข้าใจในการทำธรรมะไม่มีภาษาไม่มีอะไรเป็นภาษาใจเป็นภาษาความรู้สึกถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งนี้ทำอย่างนี้เข้าใจเท่านั้นเนี่ยธรรมะก็เกิดได้แล้วไม่จำเป็นว่าต้องรู้หนังสือหรือไม่รู้ไม่มีผลนะฉะนั้นโยมไม่ต้องอะไรโยมก็มีคุณสมบัติที่พร้อมที่จะรู้ธรรมะก็คือให้เข้าใจเอาอย่างนี้นะโยมทำอะไรไม่สวดมนต์ไม่ได้ขวดน้ำไม่เป็นแล้วก็ตัวหนังสือไม่รู้เนี่ยโยมเข้าใจว่าจิตของเรานี่ไม่นิ่งเราอยากจะให้นิ่งเนี่ยทำยังไงนะเราต้องดูสมูทฐานว่าการที่จิตเราไม่นิ่งเนี่ยเราดูไม่ว่ามันไม่นิ่งเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะเราคิดถึงคนอื่นใช่ไหมการที่เราคิดถึงคนอื่นนั่นเองเป็นสาเหตุของการไม่นิ่งความไม่นิ่งมาจากตรงนี้เรารู้ว่าการคิดถึงคนอื่นเนี่ยนั่นนำความวุ่นวายมาสู่เราโยมเปลี่ยนเรื่องคิดสิคิดถึงเราโยมเข้าใจแค่นี้แหละคิดถึงตับไตไส้พุงคิดถึงเล็บอยู่ที่เล็บอยู่ที่นึกถึงฟันอยู่ที่ฟันคิดถึงผมอยู่ที่ผมคิดถึงหนังดูในเอาไว้ว่าส่วนไหนคิดถึงให้อยู่ตรงนั้นเราไม่ใช่ว่านึกถึงเล็บลอยมาข้างหน้านี่เล็บใครก็ไม่รู้ไม่ใช่นะต้องเล็บเราจริงๆเล็บแท้ๆของเรานั่นแหละเขาเรียกว่าเอาร่างจริงเลยเป็นสนามเลยนึกเล็บกับเล็บเราจริงๆบริเวณนั้นนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วอะไรก็แล้วแต่นะนึกเล็บนึกผมก็ผมจริงๆหัวเราจริงๆหนังศีรษะจริงๆรู้สึกตรงนั้นจริงๆเอาร่างกายทั้งหมดนะเป็นที่เที่ยวไปของจิตมาดูตรงนั้นทีดูตรงนี้ทีดูตรงนี้โยมยังไงก็สงบ โยมเข้าใจแค่นี้แหละโยมเป็นธรรมะแล้วนะแล้วก็โยมเวลาเห็นสิ่งใดเช่นว่าเราเห็นเล็บเนี่ยรักษาไว้เสมออย่าให้หายนะถ้าเราเห็นเล็บนานแล้วเราจะเบื่อเป็นเห็นหนังบ้างเห็นนิ้วบ้างเราก็ไปอยู่ที่นิ้วได้ทิ้งเล็บซะมาอยู่ที่นิ้วก็ไม่เป็นไรถือว่าทิ้งส่วนหนึ่งไปอยู่ส่วนหนึ่งได้อยู่แต่อย่าทิ้งร่างกายไม่ได้เพียงแต่ว่าทิ้งอวัยวะส่วนนี้ไปอยู่ว่าส่วนอื่นเขาไม่เสียหายอันนั้นไม่เสียเขาเรียกว่าเปลี่ยนตำแหน่งเท่านั้นเองแต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตอันเดียวกันฉะนั้นโยมทำอย่างนี้นะทำไปทำมาโยมไม่รู้หนังสือโยมก็รู้ธรรมะได้นะ
ไม่สวดมนต์ไม่เป็นกวดน้ำไม่เป็นไรเดี๋ยวโยมก็มีธรรมะแล้วยังไงโยมลองทำดูเนาะเห็นเอาจิตไว้แต่ตัวเรื่อยๆนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิแก่แล้วอายุก็มากหูก็ไม่ดีอะไรต่างๆไม่จำเป็นไม่เป็นอุปสรรคนะแข้งขาไม่ดีไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องนั่งนะนั่งก็ได้นอนก็ได้นั่งธรรมดานั่งเก้าอี้ก็ได้แต่ขอให้จิตเห็นตัว สมมติว่าคนหนึ่งนั่งเนี่ย ตัวตรงนะนั่งตัวตรงแต่จิตไม่อยู่กับตัวไปโน่นไปนี่ไปโน่นอันนี้คนหนึ่งนะคนหนึ่งนั่งสมาธิดูรูปแบบเนี่ยโอ้โหนั่งจริงจังเหลือเกินตัวตรงดิ้งเลยแต่จิตนี่โอ้โหเลอะเทอะหมดเลยและอีกคนหนึ่งเนี่ยนอนอยู่ นึกถึงตัวเองว่ากำลังตายอยู่กำลังขึ้นอืดอยู่เราว่าคนไหนทำความเพียรนะโยมนะเราจะว่าคนไหนทำความเพียรคนไหนไม่ทำความเพียรนะเราว่าคนนั่งนั่นแหละนั่งจริงแต่ไม่มีความเพียรไม่มีได้ธรรมะอะไรแต่คนนอนนั่นแหละได้ธรรมะนะเราจะเห็นว่าเขาเอาจิตวัดเขาไม่ได้เอาอากาศกิริยาภายนอกวัดนะโยมทำได้ทุกอิริยาบถได้ยังไงก็ลองทำดูแล้วก็รายงานมานะยังไงก็ลองรายงานมาครับก็มีสายเข้ามาครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสมุทรปราการครับจากโยมชมเจริญพรใจโยมฮัลโหลกราบเรียนพระอาจารย์อีกรอบนะคะรอบที่สองเกี่ยวกับเรื่องที่พระอาจารย์ตอบเมื่อกี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณตาสว่างเข้าใจเนาะพระอาจารย์ตอบได้เฉียบคมมากเรื่องฌานกับญาณทัศนะโยมมีความรู้สึกว่าเราเอาแค่ฌานก็พอแล้วเพราะว่าเราอยู่ทางโลกแต่ในใจก็คิดอยู่ว่าอยากจะไปให้ถึงญาณทัศนะอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าแปลว่ามาประจานแต่กังวลว่าถ้าเรามุ่งไปทางญาณทัศนะอยากรู้นะฮะอยากได้ตรงนั้นอาจจะทำให้ทิ้งทางโลกแล้วก็ทิ้งธุรกิจทิ้งองค์กรทิ้งครอบครัวกลายไปเป็นนักบวชก็เลยคิดว่าเอาแค่ฌานก็พอแล้วแหลมคมเหมือนกันมีปัญญามีวิสัยทัศน์นำพาองค์กรได้มากกว่ากันไม่มีการตรงนี้คิดถูกต้องหรือยังครับพระอาจารย์ ขอบพระคุณค่ะตมาว่ายังคิดไม่ถูกต้องนะเพราะว่าอะไรเรากลัวตรงโน้นน่ะมันอนาคตมันยังไกลอยู่เราลองทำก่อนสิทำไม่ดีแล้วเนี่ยทำแล้วไม่เห็นผลว่าดีเท่ากับฌานแล้วก็ย้ายมาก็ได้เหมือนกับว่าเราไปซื้อกับข้าวชนิดหนึ่งแล้วเราก็เคยทานสำหรับกับข้าวชนิดนี้มาตลอดแต่เผอิญว่าข้างๆแล้วก็มีกับข้าวชนิดอื่นอยู่เราบอกว่าชนิดนี้ก็ดีแล้วชนิดนั้นน่ะเมื่อทานแล้วมันจะเป็นอย่างอื่นโยมลองทานสักครั้งนึงก่อนสิแล้วก็จะเป็นอย่างอื่นก็ได้ค่อยลองทานดูก่อนฉะนั้นตมาว่าไม่ถูกต้องนะอยากจะให้ลองโยมทำดูก่อนถ้าโยมบอกว่าจะทิ้งงานทิ้งอะไรเราค่อยว่ากันทีหลังค่อยกลับมาใหม่ฉะนั้นมันต้องทั่วถึงหน่อยก็จะตัดสินใจว่าดีหรือไม่ดีตอนนี้ยังไม่ได้ลองเลยยังไม่ชิมเลยกับข้าวชนิดนั้นแต่บอกว่าไม่ควรดีกว่าเนี่ยมันเหมือนกับว่ายังไม่ถูกต้องนะอยากจะให้ว่าชิมดูก่อนสักครั้งหนึ่งไม่ดีค่อยมาใหม่ก็ได้นะไม่เสียหายอะไรนี่ไม่กลัวจะบวชขนาดนั้นมันไม่เร็วเกินไปหรือมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นหรอกเนาะลองทำดูเนาะลองไปทำดูนะนั่นก็เป็นแนวคิดเนาะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นความเห็นนะก็ลองอยากจะให้ลองน่ะพูดง่ายๆนะอยากจะให้ลองว่าให้รู้ให้ครอบคลุมจะดีนะตอนนี้ก็มีคำถามครับพระอาจารย์ขอโอกาสครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากกรุงเทพครับโยมสมศักดิ์โยมถามว่าคำว่าชวนจิตคุยเนี่ยคุยอย่างไรครับคือเราเข้าใจไหมว่าระหว่างที่จิตไปข้างนอกเนี่ยเขาชวนเราคุยตลอดนะเราคิดว่าจิตมันไปนู่นไปนี่นะเราเฉยๆนะมันคุยไม่หยุดนะเหมือนกับว่าเรารับฟังเขาเป็นผู้พูดเขาเป็นผู้พูดเราเป็นผู้ฟังสังเกตว่าเวลาจิตออกนอกเนี่ยเขาพูดเราฟังแต่ถ้าจิตเข้าในตัวเนี่ยเราต้องเป็นคนพูดแทนแล้วเขาจะเป็นคนฟังนะเหมือนกับว่าอุปมาว่าถ้าไปข้างหน้าเนี่ยคนจูงวัวแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนหันหลังกลับเนี่ยและวัวต้องจูงคนนะนะไม่ใช่คนจูงวัวแล้วนะวัวต้องจูงคนคือจิตระบบข้างในเนี่ยจะให้จิตคุยมันไม่คุยนะมันจะนิ่งอย่างเดียวเราจำเป็นต้องคุยเหมือนอะไร
เหมือนจิตที่คุยข้างนอกนั่นแหละจึงว่าการคุยอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอบรมหรือเรียกอย่างนึงเขาเรียกว่าพิจารณาที่บอกเอาจิตพิจารณาผมคนได้เพราะนั้นก็คือคุยไปด้วยเพราะถ้าไม่คุยจิตอยู่ไม่ได้จิตจะไปทันทีเลยเราจึงใช้ความเพราะว่าคุยเนี่ยเพื่อให้จิตได้สนใจในการกระทำของเราให้ไปตามการที่คุยนั้นนะคงเข้าใจเนาะยังไงสายเข้ามาพอดีเนาะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากบุรีรัมย์ครับจากโยมสำเภาเจริญพรใจโยมฮัลโหลฮัลโหลโยมสำเภาได้ยินไหมนมัสการพระคุณเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรฮัลโหลได้ยิน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 ละนมัสการพระคุณเจ้าค่ะว่าโสดาบันละอะไรได้บ้างจ๊ะคะก็คำถามเดียวเนาะหรือว่าคำถามอื่นมีไหมคำถามเดียวเดี๋ยวจะฟังเลยถ้าฟังได้ก็ฟังถ้าฟังไม่ได้ก็วางก่อนไปฟังดังนั้นก็ได้เพราะว่าบางครั้งฟังโทรศัพท์อาจจะไม่ชัดเขาเรียกว่าพระเจ้าเนี่ยมีข้อที่ละ10อย่างเขาเรียกว่าสังโยชน์10นะเป็นเขาเรียกว่าระดับหรือเป็นเครื่องวัดของพระเจ้าก็คือ10อย่างแต่พระโสดาบันละได้3อย่างก็คือ1สักกายทิฏฐิแปลว่าเห็นขันธ์5เป็นของไม่ใช่ของเราเขาเรียกว่าสักกายะเนี่ยสักกายะเนี่ยสักกายะเนี่ยแปลว่าร่างกายไม่ใช่ของเรานะหรือขันธ์5นั่นเองเพราะอะไรเพราะพระโสดาบันเห็นกายแจ้งแล้วก็เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ของเรานะฉะนั้นดวงตาเกิดขึ้นจึงเห็นแต่เราทำไมไม่เห็นน่ะเรายังไม่มีดวงตาเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเป็นสัญลักษณ์ของพระโสดาบันส่วนข้อแรกก็คือละสักกายทิฏฐิก็คือการเห็นขันธ์5เป็นไตรลักษณ์นะเป็นนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองประการที่สองก็คือว่าเมื่อเห็นแล้วเนี่ยทำให้ละทุจริตได้ทำให้เราเนี่ยละความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เรียกว่าวิจิกิจฉาแล้วก็การประพฤติบางครั้งเนี่ยเราเคยทดลองว่าพิธีโน้นพิธีนี้พิธีโน้นพิธีนี้เปลี่ยนวิธีอยู่เลยเนี่ยบัดนี้ไม่เปลี่ยนแล้วเขาเรียกว่าละสินพจน์ที่เคยแปรปวนอยู่เสมอเปลี่ยนแนวทางอยู่เสมอเดี๋ยวลองสำนักนั้นแล้วลองสำนักนี้ลองไปลองมายังลงเอยไม่ได้อย่างเขาเรียกว่าสินพจน์ไม่แน่นอนสินพจน์ศีลนี่ก็คือเหมือนกับศีลข้อวัดเนี่ยพจน์นี่คือพัตตะเนี่ยแปลว่าพจน์นะศีลพจน์ก็คือการบำเพ็ญตบะการบำเพ็ญความเพียรไม่แน่นอนนั่นเองฉะนั้นละ3อย่างก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรามาสปรามาสแปลว่าไม่แน่นอนนั่นให้แน่นอนขึ้นมาพระโสดาบันจะไม่มีทางอื่นมีทางเดียวเท่านั้นก็คือมรรคนั่นเองนะก็3อย่างนะก็มีสายเข้ามานะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมนวพรเจริญพรใจโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะเจ้าคะน่าเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยพ่อตอนหนึ่งขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยนะเจ้าคะได้ได้ค่ะหลวงพ่อคะพอดีรูปปฏิบัตินะคะดูกายอะค่ะหลวงพ่อเป็นไงบ้างแล้วก็จิตน่ะจิตเขาไม่ยอมอยู่กับที่แล้วเราไปห้ามเขาไม่ให้เขาออกข้างนอกอะค่ะหลวงพ่อแล้วเราก็จะปวดหัวล้าสมองไปหมดเลยค่ะหลวงพ่ออย่างนี้เราควรจะทำยังไงต่อคะคือโยมห้ามพิธีห้ามของโยมนั้นไม่นุ่มนวลก็เป็นอย่างนั้นเราเหมือนกับว่าเอาจิตเหมือนกับใช้กำลังต่อต้านกันอ่ะแบบเหมือนกับว่าเข้ามาแล้วตัดมาประตัดโยมต้องโน้มน้าวด้วยอุบายเรียกว่าอุบายของเราเนี่ยจะทำให้นุ่มนวลกว่านี้เขาเรียกว่าการละการวางตรงนั้นน่ะโยมละด้วยกำลังแต่ไม่ใช่ละด้วยอุบายฉะนั้นไม่เป็นไรนะถือว่าเรายังลองผิดลองถูกนะก็คือเราจะไปแก้ตรงที่ว่าไปตัดแล้วก็จ้องด้วยความตึงเครียดเหมือนกับว่าเรามีม็อบชนม็อบแบบนั้นน่ะดันกันไปดันกันมาแต่ถ้าเราคิดว่าเอ้าต่างคนไม่ต้องดันกันละคุยกันที่เจรจากันที่ไม่ตกลงกันที่ว่าคุณมีปัญหาอะไรเรามีปัญหาเราจะแก้กันยังไงอย่างนี้เขาเรียกว่าอุบายนะเราไม่ต้องใช้กำลังมาห้ามหันกันเกินไปบางครั้งก็มีกำลังนิดๆหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าใช้กำลังอย่างเดียวไม่ใช่เจรจาเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาแบบใช้กำลังฉะนั้นทำให้โยมตึงเครียดนะฉะนั้นโยมต้องคิดดีว่า
การที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้นะเรารักษาอุบายและอุบายของเรานะอย่าเว้นพยายามโน้มน้าวจิตนะอย่าหยุดหมายถึงว่าจิตและหาอุบายที่โน้มน้าวจิตได้ดีที่สุดเราเลือกดูซิว่าถ้าได้อุบายแล้วเราพยายามชวนมันคิดนะมากเราอย่าเว้นช่องเขาถ้าเว้นช่องปุ๊บมันจะไปทันทีแล้วเราจะตึงเครียดแล้วก็อุบายของเรานะต้องมีป้อนอยู่เสมออย่าให้หยุดถ้าหยุดเมื่อไหร่มันจะไปแล้วเกิดภาวะตึงเครียดที่เราจะต้องตัดฉะนั้นอุบายเราแข็งแกร่งนุ่มนวลเขาอยู่ได้นานนะทำให้เขาเนี่ยแก้ปัญหาแล้วเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วเขาก็จะเสียทีเราก็จะได้เปรียบแต่ถ้าเราอุบายเราไม่ดีเราเสียเปรียบอุบายเขาฉะนั้นไม่เป็นไรโยมใช้กำลังไปหน่อยนะเหมือนกับว่ากำลังตึงกำลังแบบนั้นโยมต้องใช้หาอุบายใช้ปัญญาเข้าไปแก้และอุบายของเราเนี่ยพยายามโน้มน้าวให้มากไม่เป็นไรลองใหม่แล้วก็ยังไงรายงานผลมาเนาะอุบายนี่ยังไงคะหลวงพ่ออุบายจะให้ดูอุบายอย่างที่ว่าเราเห็นตัวเองเป็นซากศพบ้างเห็นตัวเองเป็นแบบขึ้นนอนทอนใจบ้างตัวเองร่างสดๆนี่บ้างให้มันคุกคุนมากๆแล้วก็เลี้ยงอยู่เนืองๆแล้วมันจะลดความตึงเครียดตรงนี้ได้แล้วก็พยายามจ้องอย่าแรงมากอย่าเบามากเบาก็จะหลุดแรงก็จะตึงเครียดประมาณพอดีเนี่ยมันจะพอดีแล้วมันจะลดความตึงลงไปได้สมาธิแรงมากก็ไม่ดีนะจ้องมากก็ไม่ดีเพ่งมากก็ไม่ดีงานนี้เขาไม่ได้เพ่งและอย่างเราเคยฝึกฌานมาก่อนเนี่ยมักจะใช้นิสัยฌานเข้ามาเพ่งเนี่ยมันตึงนะตึงฉะนั้นไม่ได้ต้องลดลงลดมันเบาๆเบาๆแล้วก็แตะรู้ไปเบาๆมันจะดีครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยปวดสมองปวดหัวนะคะหลวงพ่อนั่นคือนั่นเดิมที่เราจะทำแบบโน้นมาเนี่ยเรามาใช้แบบนี้มันไม่ได้มันตึงหมดเลยมันจะปั่นป่วนหมดเลยดังนั้นโยมเอาลักษณะการทำฌานมาใช้จะเป็นแบบนี้หมดเลยโยมต้องถอยจิตหน่อยอย่าแรงให้เบาๆเหมือนเขาเรียกว่าจับนกคุ้มนะจับแรงก็ตายเหมือนจับลูกไก่เนี่ยจับเบาก็หลุดจับพอดีมันจะอยู่ได้อย่างเงี้ยลองไปทำดูสิอย่าห้ามเพ่งโยมอย่าเพ่งถ้าเพ่งเป็นนะลองดูดิหาอุบายมาบ่านล้อมแล้วก็คนที่ทำสมาธิก่อนเสียอย่างนึงคือไม่เก่งอุบายแล้วก็ไม่ค่อยจะค่อยหาให้นะแต่ว่ามันใหม่ๆนะนานๆเราทำมากๆเดี๋ยวก็ชำนาญก็จะเป็นได้โยมใช้ลักษณะที่ว่าถ้าเกิดว่าจิตจะไปข้างนอกโยมจะบอกว่าไม่ให้ไปไม่ให้ออกไปไม่ให้ไปคือจะสั่งจิตไม่ให้ไปอะค่ะคุณพ่อขณะที่เราสั่งก็จริงแต่อุบายที่เรารองรับไม่มีเนี่ยโยมก็เขาจะไปต่ออีกมันพร้อมที่ว่าไม่ให้ไปแล้วก็อุบายเราเสียบทันทีเลยอย่างเงี้ยมันได้เราไม่มีอุบายเสียบเนี่ยเขาอยู่ได้ไม่นานเขาต้องคืออุบายนั้นจะเป็นเรื่องจูงใจนะเขาเรียกว่าจูงใจให้อยู่ได้นานขึ้นสมมติว่าเอางี้เด็กนะเด็กคนหนึ่งเนี่ยลูกเราก็ดีหลานเราก็ดีเด็กน้อยๆเนี่ยเอานั่งอยู่นี่นะห้ามกระดุกกระดิกนะห้ามไปไหนนะดูไหมอยู่นี่เชื่อไหมเด็กอยู่ได้นานไหมล่ะไม่นานมันจะอยู่ได้กี่นาทีก็รู้มันจะขยุกขยิกก็จะไปให้ได้แต่ถ้าโยมเอาตุ๊กตาให้เล่นหรือเอานี่มาเล่นนะมันจะอยู่ได้นานฉะนั้นคันอุบายไงอุบายคือตุ๊กตานว่าให้มันเล่นอะไรดีฉะนั้นจิตเด็กนะมันจะอยู่ได้นานขึ้นเรารู้ว่านิสัยเด็กเนี่ยมันหยุกหยิกอยู่แล้วมันไม่อยู่นิ่งฉะนั้นเหมือนกันว่าเราดึงเข้ามาแล้วเนี่ยแทนที่จะให้เขามาดูนี่เราไม่ให้ของเล่นเขาเลยของเล่นเราก็คืออสุภะอยู่แล้วโยมขาดตรงนี้นะลองไปดูนะฉะนั้นเราเหมือนกระคุมจิตให้เหมือนเด็กเลยนะเรามาเจออยู่เราไม่เป็นไรทุกอย่างประสบการณ์เดี๋ยวประสบการณ์ทุกอย่างต้องผ่านหมดมันเป็นความรู้ทั้งดีทั้งเสียเป็นบทเรียนหมดเลยนะลองไปทำดูเนาะได้จ้ะค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะสาธุนะสาธุท่านมีคำถามไหมครับครับคำถามจากทางบ้านยังอยู่ครับเพราะจากอยุธยาครับจากโยมธวัชชัยโยมถามมาว่าการวางเฉยต่ออารมณ์ที่มากระทบจิตใจซึ่งเกิดจากอายตนะทั้ง6นั้นจะเปรียบเทียบกับถ้าเปรียบเทียบกับการข่มใจให้ไม่รู้ให้ไม่เห็นต่อการกระทบของอารมณ์อย่างไหนถูกต้องครับคือที่พูดทั้ง2อย่างนี้แทบจะเป็นอย่างเดียวกันเลยคือการวางเฉยกับสิ่งที่มากระทบกับการที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ฟังมันเหมือนอันเดียวกันก็ได้นะคือโยมทำอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับว่าการละด้วยการข่มการเฉยนั่นคือการข่มนะการข่ม
ฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพิธีแก้ที่ปลายเหตุไม่ใช่ต้นเหตุถ้าโยมที่แก้ปลายเหตุเนี่ยเหมือนกับว่าเอ้าเราเนี่ยมีลูกมีโรคผุพองขึ้นมาผิวหนังคันอยู่เลยเราก็ใช้ยาหมองยาอะไรทาไปอันนั้นเขาเรียกว่าแก้ปลายเหตุแต่แท้จริงแล้วไอ้ที่ผุขึ้นมาผิวหนังนั่นเนี่ยมันมีเชื้อข้างในในสายเลือดนู่นเราต้องไปแก้ข้างในแก้ข้างนอกนั้นได้ไหมได้ระดับหนึ่งนะแต่ข้างในนั้นคือเรียกว่าแก้ต้นเหตุแสดงว่าเลือดเรามีพิษหรือว่ามีเชื้ออะไรอยู่ในสายเลือดถึงได้ออกมาข้างนอกได้ฉะนั้นข้างนอกนี้ปลายข้างในคือต้นฉะนั้นถามว่าเราเฉยต่อเหตุการณ์หรือว่าเราไม่รับรู้หรืออะไรแต่มันเป็นกริยาเดียวกันนะแต่ไปเปลี่ยนเหมือนกับว่าอรรถพยัญชนะต่างกันก็จริงแต่ว่าเนื้อหามันอันเดียวกันนะแต่ว่าถูกไหมถูกปลายเหตุแต่ไม่ถูกต้นเหตุต้นเหตุคือเราต้องเห็นกายแล้วเราเห็นความไม่เที่ยงในกายแล้วก็เห็นสรรพสิ่งทั้งหลายว่าไม่เที่ยงแล้วถึงจะเฉยได้ทีหลังอันนั้นเขาเรียกว่าเฉยได้อย่างต้นเหตุที่ว่าเฉยแล้วไม่มีการกดข่มก็เรียกว่าเฉยของโยมนี่เขาเรียกว่าข่มขีอยู่ไม่ใช่การละวางนะก็มีอีกไหมหมดแล้วครับหมดแล้วเนาะอันนี้แหละจึงว่าเวลาเราก็ใกล้จะหมดพอดีเนาะก็ขอต่อนิดหนึ่งนะว่าการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็คือว่า เราต้องเห็นรากเหง้าของปัญหาทั้งหมดว่ากิเลสทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการยินดีในร่างนี้เท่านั้นถ้าใครจะยกเว้นทางการไม่เห็นร่างนี้เนี่ยไม่มีทางอื่นเลยนะมันจะเป็นลักษณะละแบบข่มทั้งนั้นเลยละได้แต่ละแบบข่มแต่ไม่ได้ละโดยรากเหง้าเขาเรียกว่าต้นเหตุไม่ได้ละทำให้เราแก้ปัญหาไม่จบเรื้อรังเหมือนเราโรคผิวหนังเราแก้แต่ผิวหนังอย่างเดียวแต่ไม่ทานยาเข้าไปข้างในมันจะแก้ดูดปลายเหตุไม่สามารถจะแก้ต้นเหตุได้เขาเรียกว่าทุกข์แล้วก็เหตุของทุกข์ไงในยศถึงได้กล่าวว่าทุกข์แล้วก็มีเหตุแล้วก็มีการดับที่เหตุนั้นแล้วก็ข้อปฏิบัติเราต้องดับที่เหตุนั้นทุกข์ทั้งหมดถึงจะดับอย่างถาวรจริงๆวันนี้รายการเราก็หมดพอดีครับก็สำหรับในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชม หรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็ขออนุโมทกับอนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับจนสุดท้ายนี้ขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับก็ขอสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นพระธรรมรู้แจ้งสัจธรรมในพระธรรมคำสอนทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะ